สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่รับไม่นอนร้อนที่66ร้อนที่66ร้อยหกสิบหก66 166ค่ะถ้าอุ้นอยู่มันต้องบอก166แน่นอนก็สำหรับคงชินกันแล้วมั้งสำหรับคนที่ฟังไม่หลับไม่นอน4ตอนที่แล้วเป็นตอนวิดีโอใครที่ฟังเสียงอยู่ก็ดูในอาการได้นะครับเป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำวิดีโอแต่ว่าแต่ในรอบ2ปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ทำวิดีโอก็การอุ้นก็ทะเลาะกันนะครับถ้าอุ้นอยู่การไม่อยู่ถ้าการอยู่อุ้นจะไม่อยู่อะไรแบ่งกันจัดแตกคอกันแล้วค่ะแบ่งสายแต่ตอนหน้าไม่รู้สิพออันนี้เดี๋ยวต้องเริ่มต้นยังไงก่อนตอนนี้ตอนที่66ประจำวันที่24เมษายน14หมายถึงว่าบันทึกบันทึกกับ14โอเคโอ้รู้หมดเลยก็24เมษายน66แล้วก็มียังไม่รู้ว่าจะบันทึกกี่ตอนชื่อตอนเป็นตอนเพชรพระอุมาครับเดี๋ยวมีการค่ะการค่ะเห็นนะดูหน้าถัดมาก็บอยนะครับบอยนะครับบอยอยู่ช่างคุยนะครับแต่ย้ายมาไม่หลับไม่นอนค่ะไม่ได้ออกมานานแล้วครับต่อมาก็เป็นโบสครับโบสนะครับโบสนี่ก็เป็นคนฟังเก่าแก่ดั้งเดิมแต่ไม่รู้ยังฟังอยู่เปล่าแต่ว่าเผอิญว่าพอบอกว่าเพชรพระอุมาเขาก็พี่ๆผมมาด้วยฟังอยู่ครับเป็นระยะแต่เพชรพระอุมานี่ตั้งเป็นตอนที่มีคนแนะนำหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่ทำไม่หลับไม่นอนแรกๆก็มีคนพยายามจะพี่ไม่จัดเพชรพระอุมาแต่ว่ามีหลายๆคนไม่ได้อ่านไงก็เลยยังไม่รู้ว่าจะจัดอุ้นอ่านไหมพี่อุ้นไม่ได้อ่านนะรู้สึกไม่ได้อ่านรู้สึกหนิงอ่านแววๆว่าหนิงเคยอ่านแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนๆมีใครอ่านอีกไม่เยอะนะไม่เยอะเพราะว่ามันยาวนะยาวมากคนที่จะอ่านน่าจะต้องชอบพวกกำลังภายในพวกอะไรที่แบบอ่านข้ามวันข้ามคืนยาวๆอ่านไม่หลับไม่นอนนี่พี่เออใช่ต้องประเภทนั้นน่ะถึงจะการอ่านสมัยเด็กๆบางกอกอะไรพวกนี้เลยอ่ะที่ลงเป็นตอนจักรวาลอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ไม่ทันนี่พี่อย่าบอกว่าอายุเราแก่สิเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอบคุณก่อนขอบคุณทีมโพสต์โปรดักชั่นไอ้อุ้มมาสายด้วยค่ะแอบปลอมมาสายด้วยนะครับเทปนี้โทษเพื่อนครับไปที่ twitter.com/mr_ แล้วก็ AUM นะครับแต่อุ้มจะไม่ได้ทวิตอะไรแบบเน้นเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้สาวทำเป็นหน้าเงียบๆมีการเมืองนิดหน่อยมีบ่นบ้างนิดๆแล้วก็มีกินเบียร์บ้างกาแฟคาปูชิโน่คาปูชิโน่นี่คือประจานโทษฐานมาสายใช่ไหมเนี่ยอุ้มอ่านเปล่าไม่หลับไม่นอนเอ้ยไม่ให้เพชรพระอุมาไม่ได้อ่านอ๋อโอเคอ่ะเพชรพระอุมาในนี้ผมอ่านการก็อ่านอ่านแต่ว่าอ่านตอนเด็กๆแล้วก็มาอ่านตอนโตอีกรอบนึงแต่ก็เป็นคนที่อ่านแล้วไม่ค่อยจำอะค่ะอย่างนี้ดีอ่านแล้วสนุกครับก็จะอ่านใหม่ได้แต่ว่ายังใหม่ๆนี่ยังไม่ได้อ่านทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเพชรพระอุมาเนี่ยตอนแรกเชิญพี่กองที่เคยมาออกช่างคุยนอนอะไรที่คณะโกเล้งแกเป็นแฟนคณะโกเล้งไงตอนจำไม่ได้แกบอกเรื่องการ์ตูนเรื่องอะไรเงี้ยพี่กองก็บอกโอ้กระทันหันมากเหลือเกินผมคุณบอกเมื่อวานมาวันนี้แกแบบติดร้านไม่ถูกที่แกจะเชิญแฟนบันแท้เพชรพระอุมาแต่ว่าไม่ว่างก็เลยก็ทีนี้เราก็มาทราบว่าจริงๆเพชรพระอุมามีคอมมูนิตี้ด้วยแต่เราไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้แอคทีฟแต่ว่าเราจัดรายการแล้วเราเคยอ่านใช่ เดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วถ้าผิดพลาดก็มาแนะนำแล้วกันก็แต่ก็ต้องบอกว่าข้อมูลหลายๆอย่างที่เราอาจจะพูดถึงเนี่ยก็เอามาจากในคอมมูนิตี้พวกนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ต้องจะให้พูดชื่อเว็บบอกไปเลยบอกไปเลยไม่ได้อาจจะเอาไปขึ้นไว้ในเว็บอีกทีนึงแต่เว็บเพชรพระอุมาถ้าเกิดใครสนใจให้ไปที่ไหนอ่ะมีไหมในพันที่ .com ก็จะมีห้องเพชรพระอุมาเป็นคลับเพชรพระอุมาอยู่ในห้องสมุดหรืออยู่ในอยู่ในน่าจะเคยอยู่ในคลับห้องสมุดอ่ะห้องสมุดคือเป็นคลับหนึ่งในห้องสมุดแต่พอเขาแยกออกมาจะอยู่ใน ppu.pantipmember.com ครับเข้าตรงๆได้เลย ppu.pantipmember.com มาลิงก์พวกนี้เดี๋ยวเอาไปขึ้นในเว็บอีกทีก็ได้เพราะว่า ppu คือเพชรพระอุมาครับอ๋อนี้เลยตรงตรงอ๋อเพชรพระอุมาเพชรพระอุมาเอาเริ่มจากยังไงดีเพชรพระอุมาเป็นเรื่องถ้าจะเปิดแบบหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวก็ต้องบอกว่าให้เปิดให้คนแบบว่าเกิดเป็น controversy หน่อยก็คือเพชรพระอุมาเป็นเรื่องที่ลอกฝรั่งมาแรงโอ้แรงจะโดนฟ้องหรือเปล่าอาจจะมีรายการโดนฟ้องนะไม่จริงนะแต่ว่าอ่านเพชรพระอุมาก่อนแล้วคนอ่านเนี่ยแล้วก็ไปอ่านแล้วก็ไปดูเรื่องคิงโซโลมอนมาแต่ว่า
ยังไงอะโครงอาจจะใช่แต่พอลงรายละเอียดแล้วแบบโอ้โหก็แตกไปเยอะเลยมันคนละอารมณ์นะต้องพูดถึงนิดนึงว่าเพชรบุรีมาไม่ได้เขียนแบบวันเดียวหรือปีเดียวจบมันเขียนนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยจริงๆถ้าไปอ่านเนี่ยเกือบจะเรียกว่าเหมือนเลยบรรทัดต่อบรรทัดอ่ะอ๋อเหรอมันเหมือนแปลมากกว่าโดยเฉพาะฉากแรกๆเนี่ยใช่อ๋อเหรอไม่เอาบอยได้ไปอ่านไม่ในเว็บมีเอามาเทียบให้ดูเลยอ๋อก็เป็นจุดที่เขาแต่ว่าหลังๆเนี่ยยิ่งเขียนมันก็จะยิ่งมีความเป็นคุณพนมเทียนมากขึ้นแล้วสำนวนแล้วอะไรยังไงเนี่ยคือสำนวนเนี่ยไม่เหมือนกันแน่ๆอยู่แล้วล่ะเพชรบุรีมาเป็นนิยายที่เขียนมาตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 07ครับ2507จนถึงมาสิ้นสุดปี2533มั้งครับยาวนานมาก25ปีนิดๆ25ปีนิดๆมีทั้งหมดกี่ภาคเสียงบอยไม่เข้าถ้าล่าสุดเนี่ยตอนนี้ก็คือแบ่งเป็น2ภาคแต่ว่าตอนช่วงแรกๆที่ทำใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีการแบ่งภาคเหลื่อมกันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดแบบเป็นทางการตอนนี้คือมี2ภาคมีการเดินทางทั้งหมด2ครั้งที่บอยบอกเลยเนี่ยเข้าใจอันนี้สปอยมั้ยฮะไม่ตอนนี้สปอยก็ระดับหน่อยสปอยนิดหน่อยสปอยนิดหน่อยไม่แต่รายละเอียดก็ไปอ่านก็ยังสนุกอยู่นั่นแหละอ่านได้แล้วก็เพชรพระอุมาเนี่ยเป็นนิยายที่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าคุณธมยันตีเขียนอย่างคู่กรรมมาเขียนอะไรเขียนรวดเดียวแล้วออกมาขายเป็นเล่มอ่ะแต่เพชรพระอุมาเป็นนิยายหนังสือพิมพ์ใช่เขียนลงนิตยสารเพราะนั้นมันอ๋อเป็นนิตยสารไม่ใช่วรรณวันมันแล้วแต่ภาคช่วงแรกเนี่ยจะเขียนลงนิตยสารรายสัปดาห์ผมไม่อันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าบางกอกหรือจักรวาลแต่ว่าจะเป็นจักรวาลครับจักรวาลแล้วก็แต่พอภาค2เนี่ยตอนเริ่มนี่คืออันนี้คือลงเดลินิวส์แต่เข้าใจว่าก็ไม่ได้ลงทุกวันรู้สึกจะลงทุกวันจันทร์หรือไงเนี่ยตอนนั้นก็จะแบบคนตามก็คือหนังสือพิมพ์ตอนหยกนะคือออกเนี่ยเมื่อก่อนหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้น่าจะยังมีมั้งมีกรอบเช้ากรอบบ่ายเพราะฉะนั้นคนก็จะไปรอซื้อตั้งแต่กรอบบ่ายเพราะว่าข่าวเป็นยังไงไม่สนแต่ว่าจะรออ่านให้รู้มาก็สมัยก่อนมันไม่มีแบบเรื่องย่อละครไงมันสมัยนี้มันจะมีลงนิยายใช่แล้วพวกนักเขียนสมัยนั้นเขาก็จะเขียนออกมาเป็นตอนๆเพื่อมาปล่อยมาขยักออกมาบางคนเขาก็จะเขียนสต็อกไว้ก่อนแล้วแต่ว่านักเขียนจำนวนมากเหมือนกันที่ผมเข้าใจคือเขาจะค่อยๆเขียนไปพิมพ์ไปส่งไปตามต้นฉบับกันไปบก.ก็จะเหงื่อตกตามต้นฉบับแล้วจะได้หรือยังอะไรมันอาจจะไม่ได้อาจจะเป็นด้วยเงื่อนไขเรื่องของการจ่ายเงินด้วยหรือเปล่าด้วยอาจจะไม่ได้คือแบบว่าต้องให้ได้เงินเร็วก็ต้องเขียนอย่างเงี้ยก็เขียนเป็นใช่เพราะว่าถ้าเขียนเป็นเล่มแล้วรอรวมเล่มพิมพ์ขายมันก็อาจจะช้าหน่อยไม่ได้อันนี้เหมือนได้เป็นตอนกระดาษผมว่ามัน amazing มากเลยนะฮะคือเขาพิมพ์เป็นตอนก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาออกมาเนี่ยเรื่องทั้งเรื่อง24เล่ม48เล่มมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยแทบจะแบบเวลาถ้าจะหาจุดที่มันขัดกันหรือยังไงเนี่ยแทบจะต้องนั่งเพ่งกันใช่คือถ้าไม่ใช่ฟันแท้ประเภทมานั่งไล่อ่านกันจริงๆเนี่ยมันจะไม่จะคือไม่มีประเภทแบบตายไปแล้วโผล่มาใหม่อะไรเงี้ยคือไม่มีอะไรชัดขนาดนั้นแต่มีหลุดนิดหน่อยหลุดมีบ้างหลุดมีหลุดน้อยมากครับอย่างเช่นพรานที่เดินป่าเข้าไปด้วยเนี่ยอย่างเช่นพรานอย่างบุญคำอย่างเงี้ยเขาจะปกติแล้วเวลาเข้าสำนวนของคุณพนมเทียนเนี่ยเขาจะแทนตัวเองว่าบุญคำนุคำบุญคำอย่างงู้นบุญคำไม่รู้อย่างนี้อย่างนั้นแต่พอช่วงแรกๆอย่างเล่มแรกๆที่โผล่เข้ามาเนี่ยเขาจะออกแนวกึ่งซีวิไลนิดนึงใช้คำพูดผมว่าอย่างงู้นครับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยอ่ะมันเล็กน้อยนิดหน่อยมีเรื่องนับวันมีเรื่องแฟนบันแท้บางคนไปนับกระสุนน่ะไม่จริงๆนับขนาดนั้นเลยว่าจำนวนกระสุนมันไม่ตรงอะไรประมาณนั้นบางคนเขาบอกถึงขนาดที่ว่ารับยินไพวันเนี่ยพระเอกเข้าป่าครั้งนี้เนี่ยเขาต้องแบกกระสุนไปประมาณ3หี4แบบเป็นเยอะมากเป็นดูจากที่ยิงแล้วนอกจากกระสุนแล้วนี่ต้องมีโรงงานทำบรันดีไว้ด้วยกินแล้วกินอีกไม่หมดสักทีเลยคือน้ำหมดแค่ไหนไม่รู้แต่บรันดียังอยู่บุหรี่ไม่เคยขาดเดี๋ยวมีทั้งหมดใช้เวลาแต่ง25ปีแบ่งเป็น2ภาคภาคละประมาณ24เล่มภาคละ24ล่าสุดหยิบซื้อมาเลยไหมหยิบซื้อเลยไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับอันนี้1เล่มใช่แล้วก็จะเป็นทั้งหมด48เล่ม24เล่มเนี่ยก็จะแบ่งเป็น6เหมือนกับ6ช่วงทำนองนั้นช่วงละ4เล่มแต่ละช่วงแต่ว่าเวลาพูดว่าช่วงสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านนะครับมันก็เป็นช่วงแต่ว่ามันอ่านข้ามไม่ได้นะใช่มันต้องอ่านต่อนะมันไม่เหมือนกับว่าจบ4เล่มแล้วขึ้น4เล่มใหม่อะไรเงี้ยมันต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพียงแต่แบ่งหน่อยให้เป็นชื่อจะมีชื่อแต่ละช่วงผมว่าเขาแบ่งเป็นพิธีอ่ะพี่ใช่คือแบ่งมาเพื่อยัดลงกล่องนั่นเองไม่จริงๆอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเข้าไปดูเนื้อหาเนี่ยบางทีมันเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่รู้จะแบ่งทำไมอ่ะอย่างป่าโลกล้านปีเฮ้ยมันเจอไดโนเสาร์ไปตั้งแต่ก่อนป่าโลกล้านปีแล้วล่ะหรืออะไรนองนั้นเนี่ย
แล้วก็ทีนี้เป็นการเดินทางเดี๋ยวคนที่ไม่เคยอ่านถ้าบางคนเคยอ่านแล้วก็ทำใจต้องปูนิดหน่อยมันเป็นการถ้าจำไม่ผิดผมอ่านรอบเดียวคือภาคแรกก็คือมันเป็นการเดินทางว่าจ้างพรานให้นำทางไปหาคนคนหนึ่งใช่ซึ่งหายสับสูญไปเพราะฉะนั้นตลอดทางของภาคแรกก็คือระหว่างทางที่เขาเดินทางเขาเจออะไรบ้างแล้วสุดท้ายมันจะไปเจอไหมเขาไม่ควรจะเล่าใช่ไหมจะเจอมันจะไปเจอไหมคนที่เขาไปหาแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีปมว่าพอจุดที่เขาหายไปจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องซ้อนเรื่องก็คือว่ามันไม่ใช่แค่การเดินทางไปหาคนคนเดียวละมันกลายเป็นว่ามันมีอาณาจักรหรือมันมีอะไรบางอย่างแล้วมีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจก็มาจากที่ว่าทำไมคนแรกที่หายไปเนี่ยหายไปเพราะอะไรหายไปเพราะเขาต้องการจะไปที่อาณาจักรนี้เพราะฉะนั้นทีมที่ตามหลังก็เลยต้องตามไปที่อาณาจักรนี้เหมือนกันก็จำไม่ได้จริงๆก็คือชื่อเรื่องแหละเพชรพระอุมาเราคือเครื่องบินตกแล้วไปหานั่นภาค2ภาค2นี่ไม่ได้อ่านภาค2เอาเคยแล้วพี่หกอ่านภาค2ไม่ลืมไปแล้วพี่จำเหมือนกับนึกว่าจำไปว่าเครื่องบินตกแล้วไปหาไม่อันนั้นภาค2ครับภาค2ภาคแรกแต่ว่าก็คือเนี่ยแหละไปตามหาเพชรพระอุมาภาคแรกมันเป็นครูครับคือตามหาคนก็จริงแต่พี่ลองนึกภาพว่าคนคนนึงหายสาบสูญเข้าไปในป่ามันจะไปหาได้ยังไงก็มันก็มีครูหรือมีเงื่อนงำอยู่นิดเดียวว่าคนที่หายไปเนี่ยเขาเดินทางเข้าไปเพื่อหาเพชรพระอุมาเพราะฉะนั้นก็เลยคือไม่ได้แบบชนิดสะกดรอยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตามไปถ้าเห็นร่องรอยก็ดีไปถ้าไม่เห็นก็ไปที่นี่แหละมันอาจจะสะกดรอยลำบากแล้วเพราะผ่านไปตั้งปีแล้วฮะหรอใช่คือไม่ได้ตามกันทันทีทันใดนะกว่าที่จะไม่ได้เลยแล้วทีนี้เอานั่นคือภาพคร่าวๆแล้วระยะเวลาจริงนะหมายถึงว่าเดินทางใช่ไหมตั้งแต่ต้นเริ่มที่หนึ่งถึง24เนี่ยถึงครึ่งปีไหมถึงครับต้องแยกเพราะว่าไม่ได้การเดินทางมันเป็น2ครั้งไงภาคแรกเนี่ยก็ให้เครดิตทางเว็บนี่หน่อยแล้วกันว่าข้อมูลนี้เข้าไปเอามาจากในเว็บชื่อเพชรพระอุมานะครับ petpraum.com นะฮะเขานับวันมาเลยว่าภาคแรกเนี่ยเดินทางรวมเตรียมตัวด้วยตั้งแต่เปิดเรื่องมาครั้งแรกเนี่ยจนไปถึงออกจากไออาณาจักรเนี่ยอีกครั้งนึงเนี่ย147วันก็ประมาณสัก5เดือนได้มั้ง5เดือนประมาณ5เดือนประมาณ5เดือนก็คือยิ่งต้องได้รู้แล้วก็แล้วภาค2ภาค2เร็วกว่าภาค2เนี่ยเดินทางจริงๆแค่55วันไปใส่ทั้งเรื่องเนี่ย55วันคนละสเกลความยาวเท่ากันต้องนิดนึงครับเพราะภาค2เนี่ยเรื่องมันจะไม่เหมือนภาคแรกนิดนึงภาคแรกเรื่องมันจะออกแนวโลดโผนผจญภัยตื่นเต้นล่าสัตว์ถล่มปลาใช่แต่ภาค2นี่จะดราม่ามากอ๋อเหรอแล้วมันก็มีด้วยคือภาคแรกเนี่ยจะออกไปแนวว่าพรานซิวิไลอ่ะพรานแบบมีเป็นไม่ใช่พรานพื้นบ้านมีการศึกษามาเพราะฉะนั้นก็จะออกแนวทุกอย่างกึ่งๆวิทยาศาสตร์หน่อยพยายามหาเหตุผลอธิบายภาค2เนี่ยมีคนบอกละพินกลายเป็นขุนแผนไปแล้วคือเป็นไสยศาสตร์เข้ามาด้วยอย่างเช่นก็รู้ๆกันอยู่ว่าเวลาเข้าป่าเนี่ยมันจะต้องมีเจออาถรรพ์ป่าเจออะไรอย่างเงี้ยตัวเอกของเราคือละพินไพวันเนี่ยเขาจะพยายามที่จะอธิบายให้พวกลูกทีมที่ไปด้วยเนี่ยเข้าใจทางวิทยาศาสตร์แต่พอภาค2เนี่ยถึงขนาดหยิบมีดหมอเสกเรียกนางไม้มาคุยเลยทีเดียว อะไรประมาณนั้นภาคแรกไม่ใช่เลยนะภาคแรกออกไปในทำนองผจญภัยจริงๆใช่แล้วก็พูดถึงด้วยซ้ำว่าอย่างเนี่ยพวกชาวกรุงที่มาเนี่ยจะไปอธิบายด้วยเรื่องความเชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหัวเราะกันอะไรทำนองนั้นถ้านึกถึงเราล่องไพรอ่ะนักเขียนท่านนั้นชื่ออะไรน้อยคุณน้อยตะนนเนี่ยภาคแรกยังมันไปในอารมณ์นั้นหน่อยๆนะคือมีความเป็นป่าโอเคไม่มีไสยศาสตร์นิดๆหน่อยๆแต่ภาค2ฟังอีกไม่ใช่ไม่ไม่แต่ว่าแม้กระทั่งเพชรพระอุมาเองเนี่ยในภาคแรกเองเนี่ยแต่ละช่วงก็จะโทนไม่เหมือนกันช่วงแรกเนี่ยจะเหมือนป่าปกติหน่อยคือป่าธรรมชาติป่าพวกอันนี้จะพูดถึงเรื่องการเดินป่าการขึ้นห้างการยิงกระทิงการยิงเสืออะไรพวกนี้ขึ้นห้างเลยเหรอขึ้นห้างเดินห้างอีกอันนึงมุกนี้มุกคุณหญิงขึ้นห้างแล้วจะไปนอนอะไรเงี้ยอันนึงคือเพชรพระอุมาเนี่ยเขียนในปี2507เนี่ยก็เป็นการยิงกับเหตุการณ์ว่าน่าจะเกิดประมาณปี2507ด้วยหรือเปล่าหรือว่ากลับน่าจะย้อนนะเพราะว่าย้อนนี่ย้อนเยอะไหมไม่น่าเยอะนะไม่เยอะมากครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาใช้เวลาแต่งยาวมากเนี่ยแต่เรื่องราวแต่ละตอนของเพชรพระอุมาเนี่ยก็จะสะท้อนถึงสังคมช่วงนั้นเหมือนกันอย่างเช่นถึงช่วงแรกเพชรพระอุมาชุดแรกเนี่ย
คนที่เข้าไปในป่าเนี่ยจะยิงกันแบบถล่มป่าเลยคือสัตว์ป่ามีอย่างเหลือเฟือทุกคนชินกับการเข้าป่าล่าสัตว์เรื่องอนุรักษ์ยังไม่ได้พูดถึงไม่มีแต่พอภาค2ปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าละเฮ้ยสัตว์ป่าชุดนี้กำลังจะสูญพันธุ์เราจะสร้างไม่ใช่สมุนทรสัตว์ป่ายังยิงอะไรยิงช้างกันยกฝูงอะไรไม่ใช่จะลดลงแต่ภาคแรกนี่ยิงกันถล่มฝูงเลยทีเดียวทีนี้ตัวละครที่เด่นๆของเป็นพวกมาอันดับหนึ่งคือก็น่าจะต้องพินไพวันพินไพวันเป็นพรานเป็นพรานเป็นพรานที่ได้รับการว่าจ้างให้นำทางนะครับเก่งโคตรจริงๆชื่อถ้าพินไพวันยังอาจจะไม่ถึงขนาดอย่างนิยายฝรั่งมันจะมีอย่างคลาร์กเคนก็จะเป็นตัวละครที่แบบว่าพูดปุ๊บทุกคนรู้แล้วแต่ด้วยพินไพวันแต่ก็เป็นที่รู้จักกันนะครับผมว่าถ้าคนอ่านคนในชุดนั้นในยุคนั้นสื่อเนี่ยไม่รู้จักพินของไม่ของไม่น่าจะรู้จักเหมือนพูดถึงจะเด็ดอย่างเงี้ยน่าจะต้องบอกว่าระดับเดียวกันแล้วแหละคนนิกรกิมหวนน่าจะระดับเดียวกันคนนิกรกิมหวนเองก็เอาเรื่องของเทโทมาไปล้ออยู่หลายตอนเหมือนกันจริงๆเข้าใจว่าไม่ใช่น่าจะล้อสมบัติไอ้คิงซูโลมอนใหม่มากกว่าเพราะว่าตัวคุณเพลินเทียนเนี่ยจะหลังคุณปอยเทอร์ปาลิสแล้วคุณเพลินเทียนก็เคยพูดว่าเนี่ยสำนวนของคุณพนมเทียนเนี่ยชอบมาจากสำนวนของปอยคือประเภทที่ตะกี้โบ๊ทพูดถึงอย่างว่าเวลาพูดถึงสำนวนเนี่ยคือไปอ่านเนี่ยรู้เลยว่าใครพูดครับเพราะว่าวิธีการพูดการใช้สรรพนามแทนเนี่ยจะต่างกันไปซึ่งสังคมไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าฝรั่งเนี่ยมันก็มีไอกับยูอ่ะพูดไปบางทีอ่านไป6ประโยคเฮ้ยต้องกลับมาดูใหม่ใครเป็นคนพูดวะเนี่ยมีแต่โคเรชั่นของพนมเทียนกับของคุณปอยเนี่ยเหมือนกันว่าอ่านไปเนี่ยรู้เลยอ่ะนิกรพูดมาเนี่ยรู้เลยวันนี้ก่อนแน่นอนนี่สำนวนอย่างนี้นิกรอะไรเงี้ยของคุณพนมเทียนก็ใช่บุญคำพูดก็จะเป็นสไตล์หนึ่งจันก็แล้วพินไพวันเนี่ยจุดเด่นคือตอนที่อ่านหนังสือแล้วจุดเด่นของรับพินไพวันแล้วรู้สึกว่าากล้าเขียนคือถ้าจำไม่ผิดคือไม่หล่อแล้วก็ไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์แบนๆคือแบนด้วยอาจจะนิดนึงแต่ว่าไม่ได้สูงใหญ่ใช่มั้ยก็จำไม่ได้สูงใหญ่เป็นคนร่างเล็กประมาณ170ซมเป็นคนไทยพูดถึงนะไม่ถึงพี่ยังมีความรู้สึกว่าไม่น่าถึงด้วยนะตัวเล็กเขาบอกว่า5ฟุต7นิ้วโอเคแต่ที่แน่ๆคือไม่เบิกคืออ่านเล่มแรกมาจำได้ไม่ล่ำใช่เอาเล่มแรกมาด้วยผอมเกรงมีความรู้สึกว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่เห็นปุ๊บแล้วไอ้นี่นึกถึงบอกว่ายุคที่คือ2507ก็น่าจะเป็นยุคทองมิตรเพชรชราสมบัติเมทินีอะไรต้องพระเอกเป็นนักกล้าก็ไม่ใช่อย่างนั้นไงมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนก็ไม่ได้ออกมาถ้าเป็นสมัยนี้นึกไม่ออกใครคนไหนนะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นพระเอกจ๋าๆอยู่ในภาคแรกอยู่เนี่ยก็คือพี่ชายของสูงใหญ่ใช่ขาจำชื่อจำได้ชื่อขาคือจำไม่ได้แล้วอันนี้แบบพระเอกในฝันแบบสูงใหญ่ไว้หนวดเป็นผู้ดีเขาไว้หนวดด้วยเหรอไม่รู้จำไม่ได้เลยไปทีละคนเลยก็ได้มั้ยฮะได้ก็ละพินก่อนละพินก็จะมีทีมนายจ้างที่จะมาก็จะมีมาด้วยกัน3คนคนแรกก็คือคุณชายเชษฐาวราฤทธิ์คนที่พูดไปแล้วก็คือเป็นพี่ชายของคนที่สาบสูญเข้าป่าไปแล้วก็อีกคนต่อมาก็คือเป็นเพื่อนของเชษฐาก็คือชายันชายันนี่ก็จะออกแนวคล้ายๆเชษฐาสูงใหญ่เป็นแนวนายทหารแต่ว่าเชษฐานี่จะสุขุมนุ่มลึกชายันจะโผงผางอารมณ์สนุกสนานเจ้าสำราญชอบผจญภัยเฮฮาขำขันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีชายันอยู่ในเรื่องก็ฮาดีใช่ใช่เป็นตัวมาแบบคอยผ่อนคลายอารมณ์อ่ะกึ่งกิมหวนบวกนิกรในขณะที่จะถามแต่ไม่ขี้ขลาดอย่างกิมหวนกับนิกรจะออกแนวขี้ขลาดจะเพราะว่าเขียนแคร์แต่ทำหน้าที่เป็นคอมิกรีลีฟใช่ทำหน้าที่ประมาณนี้แล้วก็คนสุดท้ายก็เป็นน้องสาวคนสุดท้องของนางเอกของเรื่องนางเอกของเรื่องคือดารินวราฤทธิ์พูดว่านางเอกของเรื่องเดี๋ยวคนจะมิสลีดหรือเปล่าแต่ใช่แหละมันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ต้องภาค2ครับพอดี1กับ2มันต่อกันแล้วอันนี้ภาคแรกอ๋อจบภาคแรกก็จะแบบจบอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันความจริงผมเข้าใจว่าคุณพนมเทียนเขาตั้งใจให้จบอย่างนั้นแต่ว่าคนไม่ยอมคนนึงเขียนไปบอกอยากให้แฮปปี้อะไรเงี้ยอ๋อแต่นะมีความรู้สึกว่ามันน่าจะจบแบบต่างคนต่างไปอ่ะไม่ได้หรอกดีแล้วนิยายไทยต้องทนคนจะชอบแฮปปี้นะแฮปปี้เอนดิ้งไว้คนหนาไม่ยอมก็ตัวละครคร่าวๆมีเท่านี้อันนี้เฉพาะไม่แค่กลุ่มนายจ้างกลุ่มแรกมีใช่ไหมยังมียังมีอ๋อยังมีตัวแล้วมีพระเอกคนที่สองใช่ไหม
หรือจะเรียกว่าคู่ปรับพระเอกคู่ปรับดีกว่าครับคู่แบบเป็นตัวเสริมกันให้เด่นคือแง่ทรายแง่ทรายคือแง่ทรายเป็นรูปหาบเขามาสมัครเป็นรูปหาบเป็นกะเหรี่ยงผสมทวายผสมอะไรก็ไม่รู้คือไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนแต่เขามาสมัครเดินทางไปด้วยเพราะว่าเขาแค่ไม่เอาค่าจ้างเขาแค่อยากไปด้วยตอนแรกนี่บอกว่าอยากไปเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็จะค่อยๆมีแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์ก็จะค่อยๆแต่วิธีการเขียนก็จะแบบเขียนออกไปลักษณะว่าตัวนี้มีตัวละครที่แบบเปอร์เซ็นต์มาร์กแบบว่าเขาลึกลับค่อนข้างแบบว่าคือเขาพยายามทำตัวเองให้ลึกลับแต่ถ้าเกิดแค่ไปดูกล่องที่เขาวางขายก็น่าจะรู้อยู่แล้วจริงๆแล้วแง่ทรายคือใครเพราะว่ากล่องที่4วางรูปไว้เรียบร้อยแล้วชื่อไปเรียบร้อยแล้วว่าแง่ทรายจอมจักราอ๋อเออใช่นะตอนไม่แต่ว่าตอนถ้ายุคสมัยนี้ใช่แต่ตอนปี2507คนที่นั่งอ่านอาจจะยังงงสงสัยอยู่ว่าคืออะไรอะไรเงี้ยเล่มต่อเล่มอาจจะยังไม่ตอนนั้นซื้อมาแล้วมันเห็นตอนแง่ทรายนี่แหละแล้วทีนี้แง่ทรายก็จะเป็นตัวละครที่แบบว่าต้องบอกว่าเป็นคนเดียวที่ทันระพินน่ะคือกินกันไม่ลงกินกันไม่ลงก็ปรับเออแต่ถ้าไม่มีอะไรเงี้ยทรายผมไม่สนุกนะใช่ใช่ใช่ไม่สนุกเลยไม่งั้นพระเอกก็จะแบบเท่ไปคนเดียวเก่งเกินก็เห็นภาพเฮ้ยเมื่อกี้จะถามว่าหน้าไหนหรือเปล่าไม่ไม่เป็นไรก็ได้แล้วภาคแรกภาคสองก็ตัวละครตัวละครก็มีชุดใหม่เข้ามาอีกเพิ่มนายจ้างเพิ่มนายจ้างเพิ่มนายจ้างกลุ่มใหม่เข้ามาแต่ว่าในกลุ่มภาคกลุ่มแรกก็คงไว้ระดับนึงหรือว่าก็ตัวหลักๆยังอยู่กับยังอยู่หมดยกเว้นมาเรียภาค2ไม่มีบทละมาเรียเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงมาเรียภาคแรกเราไปเจอกันกลางป่าใช่ใช่เหรอเมื่อกี้ก็ยังจำได้มันจะมีฝรั่งอีกคนนึงจำไม่ได้มายังไงลืมก็ไปเจอกลางป่าไปเจอกลางทางอ๋อเออใช่อ่ะก็ไปเจอกลางป่าแล้วสะเทือนเข้ามามาเรียมากับสามีเขาเดินทางมากลางป่าเป็นนักสำรวจเป็นปรากฏสามีตายโดนคนป่าฆ่าตายไปสุดท้ายมาเรียก็เลยเสร็จชายันไหมอ๋อก็อย่าสปอยมากไม่หรอกอ่านได้พวกนี้มันไม่อะไรไม่ตัดถึงรู้เนี่ยก็ยังสนุกนะเพราะว่าอันนี้คือแค่โครงเรื่องคร่าวๆอ่ะรายละเอียดปลีกย่อยยังอีกแบบเยอะเลยแหละโอเคก็ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของว่าก็นั่นคือเพชรพลูมาแล้วก็มีในมันจะมีเกร็ดอะไรของเพชรพรหมมาที่อย่างหนึ่งที่จุดเด่นของเพชรพรหมมานี่คนชอบพูดถึงแต่ไม่ใช่เพชรพรหมมาสิจุดเด่นคือคุณพนมเทียนเหมือนกับว่าให้รายละเอียดเรื่องของปืนค่อนข้างเยอะใช่อ๋อใช่รายละเอียดความจริงเยอะมากครับไม่ใช่แค่ปืนสัตว์ป่าการเดินป่าการเดินป่าใช่สะกดรอยแต่คุณพนมเทียนแกเขียนเก่งมากแต่ตอนที่ตื่นเต้นผจญภัยก็อ่านกันแบบลืมหายใจอ่ะคือแบบไม่ได้ต้องลุ้นต้องถ้าจะกั้นหายใจอ่านก็ไม่หลับไม่นอนนั่นแหละตอนที่หวานก็แบบหวานซะจนแบบโอ้ยอ่านแล้วเคลิ้มคือต้องบอกงี้ว่าเพราะว่าคุณพนมเทียนเองเนี่ยเขียนนิยายหลายแนวมากคนจะรู้จักเพชรพูมาซะเยอะแต่จริงๆเนี่ยคุณพนมเทียนเขียนแนว 4-5 แนวได้อะมีแนวจาชนพูดมาน่าจะนึกออกเล็บครุฑที่สมัยก่อนก็ดังแบบสมัยอย่างพวกอินทรีแดงพวกอะไรยุคนั้นน่ะดังๆเล็บครุฑเพราะฉะนั้นก็คือพวกเล็บครุฑเนี่ยน่าจะเป็นชื่อที่เด็กรุ่นหลังๆไม่น่าจะได้ยินเลยอินทรีแดงมันหายไปแล้วมันหาซื้อก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมียังมีมีอยู่แล้วก็จะมีแบบก็คือเป็นแนวสายลับอ่ะแนวจราชนแนวเจมส์บอนด์นั่นแหละทํานองนั้นนะแล้วก็จะมีแนวแบบลักๆคล้ายๆพวกมัสยาพวกอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าพนมเทียนเขียนเพชรพูมาเนี่ยเกือบจะรวมทุกแนวอ่ะจริงจริงเพราะว่าคุณพนมเทียนจะเขียนอีกแนวหนึ่งก็คือแนวเหมือนอินเดียโบราณพวกอาณาจักรอินเดียพวกย้อนกลับไปสมัยที่อารยันสู้กับอย่างเช่นศิวาราตรีซึ่งก็จะมาอยู่ในเพชรพูมาด้วยเพชรพูมาก็จะมีโทนมีใช่เพชรพูมาเนี่ยรวมทุกแนวมาอยู่ในเรื่องเดียวแต่คุณพนมเทียนโดยตัวเองเป็นนักเขียนอาชีพใช่ไหมไม่ได้หมายว่าไม่ได้มีพื้นฐานอย่างกรอนคริสแฮมนี่คือเป็นทนายความมาก่อนนิยายทุกเรื่องว่าจะเป็นทนายไม่แต่ว่าเคยไปเรียนที่อินเดียเป็นเรียนที่อินเดียจริงๆแล้วแกเรียนทางด้านอักษรด้วยมั้งแล้วเหมือนแกเคยไปคุกคีกับวงการตำรวจอยู่พักหนึ่งเขาเลยมีปืนเขาก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเลยทำให้ออกมาเป็นหนังสือชุดพวกเล็บครุฑพุทธนรกอะไรพวกนั้นราภการทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นแกเป็นนักเขียนอาชีพแล้วก็ช่วงวัยหนุ่มของเขาแกเนี่ยแกชอบเข้าป่าเป็นอาชีพแล้วเรื่องปืนเรื่องป่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นประสบการณ์ของแกล้วนๆเพียวๆรวมไปทั้งถึงคาแรคเตอร์ของรพินไพวันเขาก็เอาคนมาจากคนรู้จักแบบเป็นรุ่นพี่พรานที่นับถือกันมาก่อนเนี่ยเอาคาแรคเตอร์มาลงใช่อ๋ออ๋อเหรอมีตัวจริงมีตัวจริงมีตัวจริงป่านี้ไม่น่าจะมีชีวิตแล้วใช่ไหม
ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าโฆษณาหนังสือเล็กน้อยอยากรู้ไปหาอ่านในเล่มนี้นะครับจับตายเล่มล่าสุดของพนมเทียนอันนี้จะออกแนวเล่าประสบการณ์มากกว่าแนวนวนิยายใช่เล่าประสบการณ์สมัยที่คุณพนมเทียนแกเพิ่ง20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยจับปืนยิงเสือตัวแรกยังมือสั่นอะไรทำนองนั้นมีอะไรเพิ่มไหมในส่วนเพชรประมาณลืมแล้วเนี่ยท่านเรื่องปืนเนี่ยจริงๆก็มีเว็บที่พูดถึงเรื่องปืนเขาทำเรื่องปืนโดยเฉพาะเลยอ่ะthailandoutdoor.com นะครับคือจริงๆเข้าไปที่เว็บเพชรพมาที่บอกไว้ตอนแรกก็ได้ในนั้นเนี่ยเขาจะมีลิงก์ไปที่เว็บต่างๆไปทั้งเรื่องอย่างพวกคาสติ้งซึ่งเดี๋ยวเราคงจะคุยกันเรื่องการเอาเพชรพมามาทำหนังอะไรเงี้ยหรือเข้าไปที่เรื่องลิงก์ของขุมปืนเขาก็จะมีรูปไล่ให้ดูกันเลยว่าปืนไอ้ที่พูดกันถึง3006อะไรต่อมีอะไรจุด458จุด375เนี่ยมันอะไรยังไงกันบ้างกระสุนหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงเอาแล้วเพชรพม่ามีคนได้ไงต่อบอจะไลฟ์มันก็เลยบอเรื่องหนังแล้วตัวเรื่องจริงเราลืมไปเยอะมากๆแล้วไงแบบอ่านสนุกดับน่าจะไม่จะขนาดการที่ไม่ได้ชอบปืนอะไรนะการก็ยังอ่านสนุกนะคือแบบสนุกตอนอ่านก็รู้สึกสนุกปิ๊งปิ๊งแต่โดยส่วนตัวอ่านแล้วมันความรู้สึกว่ามันลึกๆไม่ได้ชอบไม่ได้ติดใจเพราะว่ามันต้องรอดอ่ะอ่านแล้วอาจจะแม่งนึงก็จะแบบว่ามันต้องรอดอ่ะเอาเถอะจะเอาไงอ่านก็จริงๆก็เหมือนกับแนวที่ตะกี้บอกมาว่าเหมือนอินเดียนาโจนส์คือทุกคนดูก็รู้ว่าอินเดียนาโจนส์ไม่ตายหรอกยังไงก็ไม่ตายเผื่อได้หมวกกลับมาทุกครั้งด้วยหมวกมันยังไม่มีทางหายเลยอ่ะแต่อยากรู้ว่าไอ้ระหว่างนั้นเนี่ยแต่มันจะเอาตัวรอดยังไงไอ้ตรงนั้นเนี่ยหรือว่าจะไปเจออะไรกันบ้างคือตายเนี่ยไม่ตายอยู่แล้วล่ะมันเป็นปริศนานิดนึงเหมือนกันนะครับเช่นอยู่ดีๆเข้าไปเจองูยักษ์ตัวเท่าขบวนรถไฟอย่างเงี้ยจะปราบยังไงมีปืนกระบอกกระปิดนึงยิงช้างแทบไม่ล้มเลยแล้วไปยิงงูตายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีว่าเฮ้ยไปมีเฮ้ยมีไอเดียแปลกๆเข้ามาเฮ้ยใช้วิธีนี้กำจัดงูได้อะไรเงี้ยอยู่ดีๆหลงเข้าไปอยู่ในยุคไดโนเสาร์อย่างท่านที่เคยดูจูราสสิกปาร์คมาแล้วบอกว่าเฮ้ยไดโนซอรัสตัวนึงนี่คือให้ตายยังไงก็ทำอะไรแม่งไม่ได้ใช่ไหมมีจะปราบยังไงใช่แล้วก็มีไปเจอแบบอาณาจักรโบราณไปเจอพวกผีดิบมันเหมือนรวมหนังฝรั่งหลายๆเรื่องมากเลยไว้ในเรื่องเดียวกันใช่นึกถึงจูราสสิกพาร์คกับอารมณ์นั้นเลยอารมณ์เหนื่อยอย่างเงี้ยนึกจูราสสิกพาร์คใช่แล้วก็หนีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรเสริมแต่โดยส่วนตัวผมชอบช่วงตอนที่เขาฟาดฟันกับพวกไดโนเสาร์มากพอสมควรเลยนะเพราะเหมือนกับคุณพนมเทียนแกพูดถึงเรื่องของว่าระพินภัยวันแกจะเก่งขนาดที่แบบสังเกตสังกาอารมณ์ความธรรมชาติของสัตว์ว่าเฮ้ยอารมณ์ธรรมชาติมันมาเป็นแบบนี้เราจะวางแผนรับมือฟาดกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่จูราสสิกปาร์คไทเรโนโผล่มานี่คือหนีท่าเดียววิ่งไว้ก่อนไม่มีทางเลือกอันนี้ยังต้องแบบรับมือแล้วก็ซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะประยุกต์มาจากการล่าสัตว์ปกติครับเช่นอันนี้อาจจะสปอยแบบยิงเสร็จแล้วสัตว์บาดเจ็บต้องไปหาน้ำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้ยเราเองก็จะไปหาน้ำเหมือนกันจะเข้าไปก็ต้องระวังนะอะไรพวกนี้แล้วด้วยความที่แกเป็นนักเลงปืนชั้นเยี่ยมแกก็จะคำนวณออกไทเรโนซอรัสหัวเนี่ยขนาดน้ำหนักสักกี่ตันจะใช้ปืนแรงปะทะขนาดไหนจะเข้าจะพอไหวไหมจับเป้าเข้าที่ตรงไหน อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแทรกเข้ามาเยอะแยะนี่แสดงว่าชอบมันจริงๆนะเพชรจริงจังเฮ้ยตอนอ่านสนุกมากเลยที่ชอบแต่ก็อีกนึกถึงมันมีนิยายฝรั่งอีกในซีรีส์ของคลิปคัสเลอร์จำชื่อไม่ได้เดิร์กพิตอะอย่างนี้เลยอ่ะแต่ว่าเดอร์พิทจะแบบว่าต้องบอกว่าเดอร์พิทโม้กว่าเยอะเดอร์พิทโม้กว่าเยอะแล้วแบบไปเจออะไรนะเครื่องบินของอเมริเอฮาร์ดอะไรก็ว่าไทเทนิกด้วยมีไททานิกมีอะไรคือใครทำอะไรหายไว้เดอร์พิทหาเจอหมดอ่ะแล้วเก่งอ่ะเก่งแบบรอดหมดอ่ะก็ถ้าใครชอบนะครับเพิ่นอันนั้นก็แต่อันนั้นก็ไม่พริ้วมาก่อนเพิ่นพูดมาก็นี่มันจะมีอิงก็คือเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าบอกว่าอิงนิยายฝรั่งก็คือ King Solomon's Mine ซึ่งอะไรก็สร้างเป็นแรกๆเป็นนิยายก่อนหนังหรือเป็นหนังไม่รู้ผมก็ไม่ได้ไปรู้สึกจะเป็นนิยายก่อนแล้วก็ทีนี้พอเพชรพรุมามีคนชอบใจมากมายก็เข้าใจว่าเคยมีการสร้างหนังแล้วใช่ไหมเคยสมัยก่อนตอนนั้นสมัยก่อนยังเฟกอะไรก็ยังไม่จำปีอะไรไม่ได้ยังไม่เคยดูเลยครับน่าจะเป็นไม่เคยดูสมบัติยังหนุ่มมากอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สมบัติไหมไม่ใช่ไม่ไม่หมายถึงว่าแต่ว่าน่าจะเป็นยุคนั้น2507เขียนกว่าจะสร้างได้นี่ก็ต้องน่าจะภาคแรกจบก่อนใช่ไหมถึงค่อยไม่เพราะว่าที่สร้างรู้สึกจะไม่ได้ตอนนั้นไม่คือไม่ได้สร้างเลยไม่ได้สร้างเดียวด้วยครับใช่เกือบไม่ทันไม่ได้ดูเลยใช่ไหมไม่ได้ดูเลยไม่ที่พูดนี้ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะว่าหนังเก่ามาก
น่าจะไม่มีไม่เห็นได้ยินใครพูดไม่แต่ถ้าเข้าไปดูในเว็บเนี่ยมันจะยังมีพูดถึงอันนี้อยู่อาจจะมันไม่ดังที่นั่นคือมีโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์หนังนี่ถึงกับวาดวาดด้วยมือเลยทีเดียวใช่แต่คุณเจ๊โปสเตอร์เป็นคนวาดโปสเตอร์มีที่ดาราที่อาจจะจำได้มีคุณชนะศรีอุบลเล่นเป็นแง่ทรายเออนั่นน่าจะเหมาะคือตัวแกคุณเบิร์ดใหญ่แบบนั้นน่ะก็นึกรู้สึกจะเป็นคุณพ่อคุณบดินทร์ดุ๊กอ่ะคนนั้นเนี่ยบดินทร์ดุ๊กก็ยังจำกันไม่ได้นะมั้งยิ้มยิ้มไม่เปิดเผยอายุขนาดนี้ครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือมันต้องใช้เอฟเฟคเยอะมากเข้าใจว่าสามารถทำได้ไงก็ทำออกมาไม่แล้วก็ต้องบอกว่าโปรดักชั่นสมัยนั้นเดินป่านางเอกก็คงจะหน้าเช้งอ่ะคือมันคงไม่มีทางทำได้สมจริงอ่ะมันก็ต้องเข้าใจความไม่แค่ไปถ่ายในป่าก็ลำบากแล้วแต่ว่านิยายระดับ24เล่มระยะทางจริงๆประมาณ6เดือนเนี่ยเอามาทำเป็นหนัง2ชั่วโมงดูยังไงก็ไม่หมดไม่หมดความเสี่ยงในการโดนด่ามันสูงมากไงนอกจากว่าคุณต้องดัดแปลงหมดเลยอ่ะคือเอาแค่ตัวละครแล้วสร้างอีกเรื่องนึงขนาดแฮร์รี่พอตเตอร์7ปีอ่ะให้เอามาทำเป็นปีเดียวก็คงถูกด่านี่ตั้งหลายกูนี่ขนาดเอามาเล่มละตอนนี่ยังโดนด่าเลยว่าเร็วใช่รายละเอียดสำหรับคนที่ชื่นชอบจริงๆแม้แต่อ่านก็ทำหนังมันก็เป็นแบบคนละเรื่องมันคนละความคนละอารมณ์ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงหนังตัวนิยายจะมีอะไรที่จะเสริมอะไรยังไงอีกว่าก็ตัวนิยายจริงๆมีพูดถึงตะกี้รู้สึกจะพูดกันไปนิดนึงแล้วมั้งว่ามันยาวมากอ่ะเขียนใช้เวลา25ปีแต่ว่าเนื้อความในเรื่องจริงเนี่ยมันแค่140กว่าวันก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเอาอะไรมาเขียนกันเยอะแยะคือทำไมมันได้ขนาดนั้นต้องบอกว่าคุณพนมเทียนเนี่ยเขียนละเอียดพอสมควรคือไม่มีประเภทแบบว่าผ่านไป3วันผ่านไปไวเหมือนโกหกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเล่ากันแบบละเอียดแทบจะเรียกว่านาทีต่อนาทีเนี่ยหายใจลดต้นคอกันพูดกันฟีลลิ่งประมาณไหนยังมีใช่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำให้น่าเบื่อนะไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้โหยืดหรือว่าอะไรยังไงมันมีสาระมีความสนุกอยู่ตลอดแล้วบางทีแบบพอแยกกันไปเนี่ยก็จะเล่าเรื่องสองด้านฝั่งนี้ไปเจออะไรฝั่งนี้ไปเจออะไรอย่างนี้มันถึงได้ออกมายาวขนาดนั้นแต่ว่าสนุกคืออ่านแล้วเพลินเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยมันแต่จะลำบากสำหรับเด็กรุ่นใหม่นิดนึงหรือเปล่าพี่เพราะว่าเขาเหมือนกับไม่ใช่เหมือนกับแบบสำนวนที่ใช้เนี่ยจะค่อนข้างเก่านิดนึงใช่ใช่เป็นสำนวนในยุคสมัยนั้นบางทีผมเคยเอาไปให้เพื่อนอ่านแต่เพื่อนอ่านไปพักนึงแบบโอ้ทนไม่ได้ทำไมสำนวนมันเก่าขนาดนี้แต่ไม่ถึงขั้นอย่างพวกสามก๊กหรือว่าอย่างไม่ถึงขนาดนั้นซึ่งอันนั้นจะไม่จับสิบชิ้นนึกออกเลยสำนวนเก่าเลยใช่เพราะอันนั้นจะไม่แบ่งไงอันนั้นเหมือนเป็นสำนวนพงศาวดารเนี่ยจะไม่ขึ้นโควเทชันไม่ขึ้นไม่แบ่งคำพูดอันนี้ยังแบ่งแล้วทีนี้อ่านแต่ว่าง่ายแล้วแต่ว่าก็ยังภาษาจะเป็นไทยแท้แท้ไม่มีแสลงไม่มีแบบว่าไม่มีทับศัพท์เข้ามาเลยแล้วภาษาอังกฤษทับศัพท์ไม่ค่อยเห็นน้อยน้อยมากคิวดีอะไรเงี้ยมีบ้างในช่วงที่เขาต้องการจะใช้จงใจใช้ทับศัพท์เลยแล้วก็อย่างเช่นเวลามาเรียพูดอะไรอ๋อหรือมีมาเรียเป็นฝรั่งแสดงพื้นหลังแสดงว่าอ้าวก็คนระดับนั้นเขาใช้ภาษากันอย่างนั้นจริงๆเลยน้องว่าแต่พี่เริ่มอ่านได้ยังไงนี่ผมอ่านตอนนั้นเนี่ยคือภาค2ยังไม่จบอ่ะก็คือตอนแรกที่อ่านจริงเริ่มอ่านจากในเดลินิวส์เพราะคุณพ่ออ่านพออ่านเดลินิวติดเนี่ยก็เลยต้องไปตามหาเพราะว่าอ่านจากเดลินิวเลยเหรอใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นมันปีมันนึกไม่ถึงเลยนะไม่อ่านจากจักรวาลตอนเดลินิวเนี่ยคือประมาณปี2519เริ่มภาค2ใน2519ตอนนั้นเราอายุไม่บอกครูอะไรทั้งนั้นเนี่ยไม่แต่ว่าคือรู้เรื่องแล้วอ่ะอ่านหนังสือแล้วอะไรวะมันหลอกถามอายุนี่ก่อนเร็วมากแต่พออ่านภาค2ติดแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ต้องไปหาร้านเช่าหนังสือเพื่อไปหาภาค1มาอ่านแล้วไม่มีเช่าอ่ะมีเอ้ายุคนั้นนะมีรูปนั้นแหละร้านเช่าเฟื่องฟูเลยเพราะว่าใครจะมีเด็กที่ไหนจะมีเงินไปซื้อ24เล่มไม่มีทางยุคนั้นร้านเช่าเฟื่องฟูผมว่าส่วนใหญ่คนที่อ่านเพชรภูมาก็ได้มาจากร้านเช่าหนังสือกับห้องสมุดนะสองอย่างจริงจังแต่ที่จะลงแดงก็คือว่าไปอ่านตามหลังคนอื่นอะไรเงี้ยอ่านไล่ไปถึงเล่ม5เฮ้ยเล่ม6มีคนยืมไปเฮ้ยอันนี้เป็นอารมณ์เมื่อไหร่มันจะกลับมาเราต้องไปจองที่ร้านเช่าด้วยนะผมต้องใช้วิธีกั๊กอะครับคือเหมือนกับเขาอ่านเล่ม6อยู่เนี่ยทำยังไงดีเราคว้าเล่ม7มากั๊กมาคลองไว้ก่อนเลยพอมันอ่านเล่ม6จบเนี่ยมันต้องมาอ่านเล่ม7ไม่ได้แล้วพอเราได้เล่ม6มาถึงปุ๊บเราค่อยสแกนอ่านเราจะได้แซงมันไปได้ไปอ่านต่อได้การอ่านตั้งแต่สมัยจักรวาลแต่เพราะว่าที่บ้านรับจักรวาลสกุลไทยอย่างเงี้ยค่ะก็จะอ่านแต่ว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์อ่ะอยากเป็นตอนนั้นอ่านเด็กๆนะอยากเป็นดารินมากครั้งแรกอ่ะบอกว่าโอ้โหขึ้นไปปีนต้นไม้เลยทีเดียวที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดเราก็ตกมา
มีความพยายามจะทำเพชรพระอุมามาทำเป็นภาพยนตร์หลายครั้งหรือเปล่าหลายครั้งหรือไม่จำนวนครั้งนี่ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นอะไรนะหัวข้อการสนทนาในเว็บบอร์ดที่ยกขึ้นมาทีไรก็จะมีคนแบบมาคอยเล่นตลอดเวลาคือว่าคุณคิดว่าใครคุณจะเล่นเป็นตัวอะไรอันนี้เล่นได้เรื่อยๆความคาดหวังก็ยังมาเล่นความคาดหวังสูงมากอ่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าคุณนมเทียนเขียนไว้เนี่ยคาแรคเตอร์มันชัดมากอ่ะคือคนอ่านเนี่ยบอกว่าไม่เออตานึกภาพได้เลยว่าคนนี้หน้าตาประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นพอพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแบบเฮ้ยไม่ใช่คนนั้นแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเราอ่านเพิ่มเข้ามาได้เริ่มจำได้แล้วน่าจะมาปี2037มัน10เท่าไหร่นานมากแล้วอ่ะ10กว่าปีนะเออว่าเป็นลืมรายละเอียดไปเยอะแต่จำได้อย่างเดียวว่าพระเอกอย่างแล้วเป็นไพรวันเนี่ยหน้าตาจะต้องไม่หล่อไม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างแบบเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้ทำไมชอบนึกถึงบินมลือฤทธิ์ไงแต่เมื่อกี้พอก่อนเข้าเทปอ่ะ2คนนี้ยังไม่ใช่เลยไม่ได้บึกขนาดนั้นเอายุคหนุ่มสุดของบินมลือฤทธิ์เลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ได้บึกขนาดนั้นเลยจะเป็นเพราะบินมาเลยเรียนนี่ออกแนวบึกออกแนวลุยออกแนวหรือยังคุณสันนิสุขอ่ะคือไปพืชพระเอกหนังไทยรุ่นเก่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยหน้าตาไทยเลยพูดจาไทยๆเลยแล้วก็ไม่ได้ออกมาเป็นปัจจุบันที่ออกมาเป็นได้รับวัฒนธรรมตะวันตกมาเยอะๆนะไม่ใช่ลูกครึ่งเออไม่ใช่ลูกครึ่งอะไรแต่ว่าเออแต่ไม่มีจะพิมพ์อย่างเงี้ยคุณสมบัติอะไรเงี้ยแต่ก็แบบก็ลืมแต่ละคนขนาดว่าบรรยายคือประเด็นแค่ว่าขนาดว่าบอกว่าบรรยายละเอียดเนี่ยพี่ยังตีความไม่เหมือนของคนนี้เลยบางทีเราอ่านไปแล้วมันเป็นฟีลลิ่งว่าเออจินตนาการของเราเองออกมานะแบบนี้แบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตัวละครไหนบางใครอะไรยังไงที่บอกว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวพูดถึงหนังก่อนมีใครอยากล่าสุดเมื่อกี้คือท่านมุ้ยพยายามจะสร้างเรื่องนี้ตอนนี้เหมือนผ่านช่วงแคสติ้งแล้วฮะแต่ว่ายังไม่เปิดกล้องพูดไปก่อนนั้นไปเติมกาแฟก่อนแต่ว่ายังไม่เปิดกล้องเพราะว่าท่านรอให้หนังพันธุ์ทะเลสวน3จบซะก่อนปิดกล้องเรียบร้อยแล้วถึงจะเริ่มตรงนี้แต่ก็ได้ข่าวว่าท่านเตรียมพื้นที่เตรียมอะไรไว้หมดแล้วเริ่มมีการสร้างฉากสร้างอะไรยังไงในโรงสถานีกักสัตว์อะไรไว้แล้วเพราะว่าถ้าทำต้องใช้สัตว์เยอะก็ต้องบอกจริงว่าถ้าไม่ใช่ระดับท่านมุ้ยเนี่ยทำไม่ได้บารมีใครจะทำหนังสเกลอย่างนี้ไหวเฮ้ยก็ไม่แน่คุณอาจจะเป็นคุณนนทรีโอ้ก็ไม่แน่ก็แต่ว่าจะไม่มีความอีกต่างไปเลยใช่อาจจะพูดถึงว่าไม่ใช่ไม่มีใครมีวิญญาณสักมันจะไม่ได้สร้างออกมาอย่างนี้คุณนนทรีก็อาจจะแบบในแบบอีกแบบนึงใช่ความอลังการอาจจะไม่ได้แบบนี้ไม่ถูกใจแฟนแน่นอนสร้างก็ต้องเยอะนะโอ้จำได้แล้วเมื่อกี้ถามว่าเพชรพระอุมาเนี่ยมีใครเคยพินพอยต์ได้ไหมว่ามันเกิดขึ้นบริเวณไหนของประเทศไทยกาญจนบุรีออกพม่าครับใช่คือโซนนั้นไม่ถ้าเข้าไปดูจริงๆเว็บเพชรพม่าเนี่ยมี2เว็บตะกี้ที่บอกไป PET มันจะมีงานนึงเป็น PETCH พระอุมา.com เหมือนกันอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าปิดปรับปรุงอยู่แต่ว่าหน้าจอที่ขึ้นมาเนี่ยหน้าสกรีนแรกเนี่ยมันมีรูปแผนที่เข้าใจว่าเขาไปพยายามไล่เก็บเพราะว่ามันจะมีแนวไอ้แม่น้ำสารวินมั้งก็คือจะยึดแนวแม่น้ำสารวินเนี่ยเป็นหลักแล้วก็พยายามบอกว่าอยู่แถวนั้นน่ะรู้สึกจะพูดเป็นแนวเป็นเส้นทางเลยมั้งออกจากหล่มช้างยังไงไปตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าจุดพวกแอเรียที่เดินไปในช่วงแรกเนี่ยจะมีอยู่จริงกับที่หนองน้ำแห้งหล่มช้างห้วยเสือร้องผู้เตยอะไรพวกนี้จะมีหมดทั้งสองท่าเกิดขึ้นตรงนั้นหมดเลยตรงที่ตรงนั้นหมดเลยจุดมันเป็นทางเดียวกันจุดเดียวกันจุดเริ่มต้นรู้สึกจะต่างกันนิดนึงมั้งเพราะภาค2ไม่ได้ผ่านหลงช้างภาค2จะเข้าอีกทางนึงแต่ว่าไปทางไปเบลอมากเลยนะแล้วจำเป็นว่าภาค2เนี่ยไปเกิดแถวลาวแถวเวียดนามไม่คนละซีกเดียวกันซีกเดียวกันตายแล้วซีกเดียวกันเราไม่ได้อ่านแล้วก็เหมือนกับใครเล่าให้ฟังซีกตะวันตกเหมือนกันไหมแต่ว่าภาค2เนี่ยที่อาจจะจำอย่างนั้นเพราะว่าตัวละครกลุ่มนึงมาจากสงครามเวียดนามคือพวกทหารมันคือมันเป็นยุคสงครามเวียดนามใหม่ๆมั้งเข้าใจว่าแต่ว่าเพชรพระอุมา25ถ้าอย่างนั้นพื้นที่ได้แล้วความยาวได้แล้วถ้าเกิดจะเทียบยุคสมัยก็น่าจะเป็นประมาณปี2510มีคนพยายามไปอ่านจากในนั้นแล้วบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงไหนเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคุณพนมเทียนไม่ได้ใส่พ.ศ.แต่จริงๆโดยตัวเรื่องเนื่องจากว่ามันเกิดในป่าไม่มันไม่ต้องไปอิงอะไรไม่ต้องไปอิงนักการเมืองไม่ต้องไปอิงไม่ไม่ต้องไปอิงอะไรเองไม่มีอะไรเลยมีเพราะว่าพระเอกร้องผู้ใหญ่ลีอ๋อร้องเพลงนิ่งหน่องอะไรมีความรูปสมัยอยู่นิดนึงเขาก็เลยพยายามไม่เพราะจริงๆในไม่รู้จักละผู้ใหญ่ลีน่าจะยังผู้ใหญ่ลียังทันนะแต่นิ่งหน่องนี่อาจจะนิ่งหน่องเนี่ยผมจำได้อยู่แค่ตอนที่มันโผล่มาในแต่ว่าในเพลงจริงๆไม่รู้อะไรละ
ผู้ใหญ่ลีเองเราก็ยังเข้าใจว่าไม่ได้มีพอซ้อ2504เนี่ยมันยังจะมีเพลงนึงด้วยนะแต่ไม่รู้ทำไมอ๋อตอนนั้นอ่านหนังสือผู้ใหญ่ลีกับนางมาแล้วเห็นความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเนื้อเพลงในหนังสือมันเหมือนกับไม่ใช่อย่างที่ไอ้เพลงที่เราฟังอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้มันน่าจะมีมากกว่า1เพลงแต่ก็ไม่รู้จริงก็ถ้ากลับมาเรื่องไอ้เวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนไปพยายามไล่อย่างเงี้ยว่าเรื่องน่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเขาพูดถึงข้างขึ้นข้างแรมคือมันมีวันนึงที่สำคัญมากในเรื่องอ่ะเป็นข้างขึ้นเท่านั้นเท่านี้ภาคไหนภาคแรกเลยภาคแรกแล้วก็พอดีว่าชายันเนี่ยมีปฏิทินไปด้วยก็บอกว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรก็ไปไล่เช็คได้เขาก็ไปเปิดปฏิทินร้อยปีเอาอย่างนั้นเลยอ่ะเปิดปฏิทินร้อยปีว่ามันต้องเป็นปีนี้เพราะในร้อยปีมีนี้ปีเดียวที่ขึ้นเท่านั้นค่ำตรงกับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าคือถ้าไปไล่อย่างนั้นเนี่ยไล่สามสี่ที่เนี่ยอาจจะไม่ตรงกันไม่ใช่ปีเดียวกันอ่ะก็ต้องทำใจเพราะว่าก็อย่างที่บอกมันเป็นนิยายอ่ะว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้จะเอากันขนาดนั้นแล้วเขาเขียนเป็นแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยแต่วันนี้อ่านไปเพลินๆเราคุ้นเคยกับเรื่องจนกระทั่งรู้สึกว่าเอ๊ะมันบางทีมันเผลอๆเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องจริงไงทุกคนอ่ะแล้วไงต่อเพิ่มมาพอเดี๋ยวตัวนิยายแต่ละเอียดมีเรื่องของปืนที่เป็นเรื่องจุดเด่นมีเรื่องการใช้ชีวิตในป่าเรื่องการล่าป่าเดินป่าการล่าสัตว์เงี้ยแต่ว่าสัตว์นี่แต่ต้องบอกก่อนเข้าใจว่าสัตว์ประมาณครึ่งหนึ่งไม่มีอยู่จริงนะคืออย่างงูแบบงูตัวเท่ารถไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่แต่ก็ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่เล่ากันมาความเชื่อคือคนจะมีจริงก็ได้เราก็ไม่ได้มีซื้อตัวใหญ่ๆเลยได้ป่ะคงไม่ใช่แต่ว่าข่าวครับคนเดินป่าก็จะต้องได้ยินเรื่องพวกนี้ประมาณว่างูตัวใหญ่ชนิดขึ้นไปหุงข้าวอยู่ข้างบนยังไม่รู้นึกว่าเป็นขอนไม้เป็นอะไรผีกองกอยแต่ถ้ากลับกันนะขโมดดงถ้ามีอยู่จริงหมดก็ไม่ต้องอ่านนิยายก็ไปอ่านอย่างอื่นไปอ่านก็ดีมันก็ไม่ต้องสนุกอ่ะใช่ไหมนิยายมันก็ต้องมีแต่งจินตนาการก็อย่างที่บอกโทนเรื่องตอนแรกเนี่ยจะค่อนข้างเป็นเหมือนกับประสบการณ์จริงแล้วพอช่วงหลังก็จะเริ่มเป็นนิยายละตอนขายปมแง่ทรายมีความรู้สึกเลยเนี่ยมันมีเป็นนิยายแบบเข้ามาเยอะแล้วเริ่มผูกเรื่องแล้วเริ่มตอนขยะใครผมว่าเขาเป็นใครก็เป็นยังไงพอเข้าอาณาจักรเข้าอะไรพวกนั้นมันคือไอ้พวกนั้นยังไงมันก็ต้องเป็นนิยายแล้วล่ะแล้วก็มีด้านมีผีดิบอยู่ตัวนึงจำชื่อไม่ได้แล้วมันไตรก็แบบอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ดูน่าสนุกอีกตัวนึงเลยอ่ะในความรู้สึกนะในหนังในเรื่องก็สนุกคล้ายๆดาร์ธเวเดอร์อ่ะมันต้องมีไว้คนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำได้ว่ามีใครไม่รู้บอกว่าอันนี้คือท่านมุ้ยมองว่าต้องเป็นสรพงษ์ชาตรีอะไรเงี้ยเฮ้ยจะวางไว้แล้วว่าสรพงษ์ชาตรีจะเป็นมันไตรก็คิดว่าคือถ้าใช่ก็น่าดูนะต้องระดับนี้เปิดตัวมาแล้วบอกโอ้โหน่าทึ่งแต่เสียดายถ้าเกิดเราเกินไปสัก10 ปีก็ไม่รู้ว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าจริงๆมันไตรก็อายุมากอ่ะเป็นปุโรหิตเป็นเพราะไม่คือเหมือนว่าคุณสรพงษ์จะไปทำหนังโอ้ไม่รู้ว่าคุณสรพงษ์ก็ตอนนี้ก็น่าจะเยอะแล้วนะเฮ้ยได้อยู่สมบัติยังเล่นได้อยู่เลยคุณสรพงษ์จะขนาดไหนกันเชียวเขาดูยังไม่ค่อยเท่าไหร่ให้แก่เท่าไหร่หรอกอ๋อใช่แก่ไม่แล้วจริงๆตามบทเรื่องตามบทเรื่องก็ต้องอายุมากใช่ผมว่าตอนนี้คุณสรพงษ์ถ้าเกิดเป็นเริ่มเล่นเลยเนี่ยอาจจะต้องถูกจับเมคอัพให้ดูแก่กว่าปกติเยอะซะด้วยซ้ำคือหน้าเป็นผีดิบหน้าแบบอะไรอย่างนั้นมันก็ต้องมีหน่อยอ่ะมีอะไรที่เป็นรายละเอียดของเพชรพระรูมาที่ถ้าจะลงรายละเอียดนี่เยอะอยากเล่าไหมมีอะไรที่อยากเล่าไหมล่ะในส่วนเพชรพระรูมาไม่งั้นจะไปจริงยังไม่ได้ถามว่าเริ่มอ่านได้ยังไงก็รุ่นนี้น้ำหนักดีรุ่นนี้ไม่น่าจะคือผมเห็นมีคนมาชวนให้อ่านหลายครั้งแล้วบอกว่าเฮ้ยเล่มนี้สุดยอดเจ๋งและด้วยความที่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่พอไปเห็นจำนวนเล่มมาแล้ว24เล่มทั้งหมด48เล่มผมก็ตั้งปณิธานกับตัวเองเอาไว้เลยว่าชาตินี้จะไม่อ่านเอ้าเด็ดขาดมันเยอะมันเยอะจนน่ากลัวคือผมเป็นคนที่อ่านแล้วติดคือเริ่มอ่านหนังสือนิยายเล่มไหนนี่คือไม่จบไม่เลิกอ่ะไม่จบไม่วางเลยครับแล้วถ้าเกิดอ่าน24เล่มไม่วางเนี่ยคงไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้ทำงานไม่ได้เรียนแน่นอนคือทุกอย่างพังไปหมดเวลาตอนไหนไปต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยอ่ะยาวเลยคราวนี้ก็เลยไม่ว่าใครต่อใครเขาพยายามอ่านพยายามชักชวนเท่าไหร่ก็ไม่ปฏิเสธไม่ท่าเดียวมีอยู่มาวันนึงผมไปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ที่มหาลัยก็ทั้งห้องเนี่ยประมาณ 40-50 เครื่องแล้วเตรียมแผ่น CD Windows ไป2แผ่นคนเดียวไม่มีอะไรทำลืมตัวเครื่องนึงก็กินเวลานาน45นาทีชั่วโมงนึงอะไรก็แล้วแบบไม่ได้เตรียมหนังสือไปอ่านไม่ได้ทำอะไรเลยก็นั่งคนอยู่คนเดียวนั่งลงไปเรื่อยๆด้วยความเบื่อหน่ายเพื่อนของคนนึงก็เดินเข้ามาแล้วก็
มองผมด้วยสายตายิ้มยิ้มล้วงลงมาในย่ามหยิบเพชรพระอุมาเล่มหนึ่งวางลงบนโต๊ะประมาณว่าเสร็จกูละยิ้มอย่างแสยะไม่พูดไม่จาอะไรแล้วก็เดินออกไปไอ้ผมตอนนั้นก็เอาวะเล่มเดียวไม่เป็นไรนะอ่านแป๊บนึงหยิบขึ้นมาเปิดอ่านปั๊บโอ้ยสนุกพี่อ่านไปบทเดียวแม่เจ้าวางไม่ลงมันเทพอะไรขนาดนี้รู้สึกตัวอีกทีคือหมดเล่มแล้วแล้วจะไปไหนต่อจะไปหาเล่ม2จากไหนก็ผมแทบไม่จบปี4ครับพอมาเนี่ยโอ้โหอ่านครับใช่แต่ตอนอ่านก็คือไม่หลับไม่นอนจริงแหละใช่ๆเพราะจริงๆที่ที่อย่างของผมที่อ่านตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยตอนนั้นพ่อไม่ให้อ่านด้วยเพราะว่าเสียการเรียนใช่อ่านแล้วเสียการเรียนอ่านแล้วแบบวางไม่ลงอ่ะบางทีถึงขนาดที่แบบอ่านไปตอนกลางคืน 3-4 แล้วแบบอ่านจนง่วงจะตายก็ยังอ่านแล้วแบบเผลอหลับไปไปฝันต่ออีกไปกันใหญ่วิ่งหนีไดโนเสาร์ครับโอ้ยแต่ยอมรับว่าตอนพออ่านจบแล้วมีความรู้สึกว่ายังไงมันก็ชนะก็เลยเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อ่านภาค2มาอ่านแต่จำความรู้สึกตอนอ่านได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือแบบมันน่าติดตามไงประมาณจริงว่าคือนอนก็ไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงถ้าจะว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยคงเรื่องของหนังสือสมัยนี้มันซับซ้อนกว่าเพชรอุมาเยอะแต่ว่าวิธีการเขียนวิธีการเขียนมันทำให้เราเต็มมากกว่าสำนวนการบรรยายแม้กระทั่งแบทแมนก็ยังตีความกันไปแบบลึกซึ้งกันไปเลยอะเดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวนี้แต่อันนี้เป็นเรื่องสมัยเก่าต้องยิงถามว่าใครอ่านแล้วเดาเหตุการณ์คร่าวๆเดาตอนจบไม่ได้คงไม่ใช่คงไม่ใช่อ่ะอ่านไปครึ่งเรื่องเนี่ยก็รู้ผมว่าเอาแค่อ่านชื่อภาคเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันจะไปเจออะไรบ้างมาถึงแน่นอนเลยต้องเข้าไปเจองูยักษ์มาภาพหน้าปกมาเลยมาเจอไดโนเสาร์แน่นอนเราต้องเข้าไปเมืองมันไรแต่มันสนุกในรายละเอียดไงใช่แล้วสุดท้ายคือรายละเอียดมันจะมีชุดที่แสดงความเป็นลูกผู้ชายแท้ๆของคุณเทียนมาเยอะมากเพราะว่าละพีนี้จะเป็นลูกผู้ชายที่เท่มากคือมันมีฉากที่เฮ้ยอ่านแล้วแบบขนลุกอะแบบเฮ้ยมันเท่อะไรขนาดนี้บางอย่างนี่คือเราต้องบอกว่าเอามาเก็บมาสอนตัวเองเป็นคติเตือนใจเลยว่าเอ้ยคนเราน่าจะทำแบบนี้ได้นะอะไรอย่างนี้จริงๆคิดเล่นๆนะถ้าบอกว่าสร้างเป็นหนังเนี่ยมันโปรดักชั่นกับเวลามันจะนานมากใช่ป่ะไม่เอาง่ายๆอย่างเดอะดาวินชีโค้ดเนี่ยพอมันดังปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันทำมันมีคนทำเล่นอิลลัสเทรชันแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยดาวินชีโค้ดแต่ละภาพมันอยู่ที่ไหนสถานที่นี้จริงไงเป็นพวกมาเนี่ยถ้าผมทำเป็นออดิโอบุ๊กเนี่ยนึกถึง iPad อ่ะเป็น iPad อ่ะคืออ่านเป็นพวกมาฟังแล้วกดปึ้งก็จะเป็นป่าแบบนี้ขึ้นมาให้ดูหรือว่าเป็นหรือเป็นปืนก็เป็นปึ้งปืนขึ้นมาให้ดูปืนนี้เป็นอย่างนี้นี่ก็คงฮาอยู่งั้นนะน่าจะมีคนชอบเลยนะเป็นออดิโอจะบอกว่าเป็นออดิโอบุ๊กไหมมันก็เป็นแบบเป็นมัลติมีเดียเป็นมัลติมีเดียแล้วแบบกดปึ้งแต่ตอนอ่านตอนเด็กๆนะเข้าใจว่าเข้าป่าต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะตอนแรกที่อ่านนะตอนเด็กอ่ะแต่ก็มีงูมีอะไรยิ่งจีบแสดงว่าพี่อ่านตอนเด็กมากเด็กอ่ะเด็กประถมอ่ะจะบอกว่าเราเด็กกว่าอ่ะแล้วไงต่อรอบตัวเรื่องตัวละครมีอะไรจะเล่าป่ะล่ะที่ไม่ได้ถามไม่ได้คุยแต่ว่าจริงๆเพราะตะกี้ที่พูดกันไปเนี่ยตัวละครจะพูดถึงแค่เฉพาะตัวละพินกับตัวอย่างกลุ่มนายจ้างแต่จริงๆกลุ่มพรานนี่ก็ฮาเหมือนกันก็ฮาเหมือนกันคือถ้าบอกว่าชายันเป็นตัวมาแบบคอมิกรีลีฟเนี่ยกลุ่มพรานนี่ก็ยิ่งด้วยเลยอย่างบุญคำเนี่ยขาดไม่ได้ตลกบุญจำไม่ได้บุญคำนี่รู้สึกในหนังวางตัวไว้เป็นคุณเทพพงามป่าเทพอ่ะคือกะมาว่าคอมเมดี้ออกมาต้องหาถ้าเป็นพลเอกเกียงหัวนั่นคือเจ้าแพ้วอะไรทำน้องทำน้องนะน้ำหนักระดับนึงเลยนะประมาณนั้นคือขาดไม่ได้อ่ะขาดไม่ได้อ่ะตัวชูโรงเลยอ่ะเพราะว่าแบบคือบุญคำนี่เป็นคนทำให้เรื่องเนี่ยมันไม่เป็นเส้นตรงเช่นอยู่ดีๆแล้วเนี่ยโอเคก็พักกินข้าวหุงหาอาบน้ำบุญคำจะเป็นคนที่ไปแอบดูนายจ้างฝรั่งอาบน้ำ อะไรเงี้ยเออไอ้มันมีชื่อนี้แล้วมันมีชื่อหนึ่งว่ามีสั่งสั่งปลาสั่งปลาจริงนั้นเป็นพรานอีกคนเป็นพรานจำได้ชื่อนี้มีพรานอยู่ประมาณตัวหลักๆลูกน้องละพินนี่สี่คนครับแล้วก็มีขยินมีสั่งปลาจริงๆพรานก็จะมีประมาณ6 คนถ้าไม่นับแง่ทรายนี่อ่านคนละกี่รอบแล้วเนี่ยก
จำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าไม่มีอะไรอ่านก็จะหยิบไอ้นี่ขึ้นมาอ่านเพราะจริงๆเพราะไม่ได้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบตลอดไงคืออ่านตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยคืออ่านเป็นตอนก็ได้รอบแรกๆใช่แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยบางทีเอ้ยนึกอยากอ่านจ้าตอนนี้ก็หยิบมาอ่านเล่มนึงอ่านไปสักหน่อยนึงอ่ะพอมีอะไรต้องทำก็วางไว้ก่อนปีนึงจะมาอ่านสักครั้งนึง 2-3 ปีก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แต่คือมันเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันเพราะว่าบางทีหนังสือเล่มอื่นเนี่ยบางทีเรารู้เรื่องแล้วเราจะไม่อยากอ่านละแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าจะจำรายละเอียดได้ก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าอ่านเพลินๆก็อ่านได้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยทีเดียวมันอย่างการอ่านแล้วก็ลืมเลยแล้วก็จะอ่านเมื่อไหร่ก็สนุกทุกครั้งอ่ะทีนี้กลับมาถึงหัวข้อที่ชอบคุยกันหมดแล้วใช่ไหมก็คือเรื่องของการทำหนังก็คือถ้าเข้าใจว่าท่านมุ้ยกับมานี่นึงก็คือท่านมุ้ยพยายามจะสร้างหนังเรื่องนี้มีความพยายามไม่ได้จะต่ำกว่า5ปีแล้วมั้งหรือเปล่าเราได้ยินความพยายามนี้นานมากแล้วนะคือครั้งแรกที่ยินบอกว่าคุณสุรพงษ์ชาตรีเป็นผีดิบมันตรายเนี่ยก็นานแล้วอ่ะจำได้ว่ามันนานมากแล้วก็คือตัวละครที่คาสซิ่งเข้าใจว่าคาสซิ่งหลายชุดมากน่าจะก่อนสุริโยไทยอีกอ่ะน่าจะก่อนพระนเรศวรไม่แน่ใจก่อนพระนเรศวรแน่ๆก่อนสุริโยไทยแบบนี้ว่าจะทำไม่หรอกพอทำสุริโยไทยเสร็จแล้วคุณเอ้ยน่าจะทำให้เพิ่มมาได้เพราะว่าโปรดักชันของสุริโยไทยแต่เข้าใจว่าเพิ่มมามีเรื่องของลิขสิทธิ์ค่อนข้างน่าจะเป็นนิยายที่มีการเจ้าของลิขสิทธิ์ค่อนข้างหวงมากกว่าเรื่องอื่นเข้าใจว่าอย่างนี้น่าจะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ถ้าบอกว่าคุณพนมเทียนรักมากไหมก็เรื่องนี้คงรักมากแล้วคุณเรียนปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่ครับมีชีวิตอยู่ก็บางทีเนี่ยงานสัปดาห์หนังสือคุณลุงพนมเทียนยังเดินไปแจกลายเซ็นอยู่เลยแต่ว่าคราวที่แล้วนี่ท่านไม่ได้ไปว่าไม่สบายเราแสดงว่าตราบใดที่เจ้าของยังมีชีวิตอยู่ก็คงห่วงมากก็ผมว่าคุณลุงพนมเทียนไม่ได้ห่วงขนาดที่ว่าจะไม่ให้เอาไปทำหนังนะฮะเพราะถึงขนาดที่แบบมีเด็กรุ่นหลังอ่ะวัยรุ่นอย่างเงี้ยไปขอมาวาดการ์ตูนเล่นก็ให้ก็ไม่เป็นไรนี่เอาไปทำกันเอาไปแต่งภาพ3เล่นก็ยังได้คนที่ทำอ่ะทำไม่ได้มากกว่าพี่มันยากมากนะผมว่ามันเป็นที่เอฟเฟกต์มากกว่าเพราะว่าเมื่อ2-3ปีที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งเห็นในกระทู้เดือนพันทิปว่าท่านมุ้ยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เราทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเอฟเฟกต์เราไม่ถึงแต่เดี๋ยวนี้เราถึงแล้วเพราะเราไปลอกเอฟเฟกต์ของแกลเดียเตอร์ของอนาคอนดาจูราสิกปาร์คมัมมี่รีเทิร์นอะไรพวกนั้นอ่ะเอามารวมกันก็จะได้เพชรป้าอุมาในเรื่องเข้าป่าล่าสัตว์มีหมดแล้วเจอไดโนเสาร์อะไรยังไงได้เลยแต่มันได้อารมณ์นั้นเลยแต่ว่าพูดแล้วจะคอนโทรเวอร์จะโดนด่าอะไรพวกนี้พูดโดนด่าพวกนี้แต่ว่าเอาเลยพี่คือนึกถึงลองไปดูนะครับกาเหว่าที่บางเพลงเนี่ยเข้าใจว่ามีการลงทุนทำระดับหนึ่งแต่ทำไมมันถึงไม่ได้ขยายผลมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์ที่มันดูไม่แต่ว่าต้องบอกว่ากาเหว่าที่บางเพลงเนี่ยเพราะว่าลิขสิทธิ์มันลำบากนะมันล่อแหลมเพราะว่าพูดตรงเลยก็ได้เรื่องนั้นน่ะลอกมาเรื่องมันลอกมาเลยลอกมาแล้วบอกว่าเพราะถ้าเกิดว่าคุณสร้างหนังระดับนี้โปรดักชันนี้แล้วอยากจะขยายระดับโลกเนี่ยสิ่งเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมอยู่คุณเนี่ยมันจะรู้สึกไงไม่เพราะว่าแต่ King Solomon's Mine เนี่ยมันจะมีประเด็นนี้ขึ้นมาหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะไม่เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันน่าจะคลายออกไปได้เยอะคือคุณไม่จำเป็นต้องสร้างเหมือนเพชรภูมิมาไปอย่างที่บอกตะกี้ที่พูดถึงตอนแรกไปว่ามาบรรทัดต่อบรรทัดอันนั้นเฉพาะแค่ช่วงแรกแล้วพอมาทำหนังคุณไม่ได้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะผมว่าแค่ไม่เกินร้อยหน้าได้อะครับพี่แต่ว่าอย่างเรื่องในป่าไม่เลยนะไม่อย่างตัวอย่างที่เขายกมาในเว็บที่ผู้ไม่ได้พูดนี่เพื่อไม่เป็นประเด็นในการเถียงนะครับที่เอาที่ยกตัวอย่างในเว็บเนี่ยก็คือแค่ฉากที่กลุ่มนายจ้างมาเจอละพินอันเนี้ยตอนเล่าว่าไปเจอพรานชดอะไรยังไงตรงเนี้ยคือจะบอกว่าไม่นั่นเนี่ยคงพูดยากเพราะว่ามันทัดต่อบรรทัดโครงประโยคเนี่ยโครงประโยคเหมือนกันเลยอะแต่ว่าแต่รายละเอียดเวลาไปออกป่าอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนใช่เพราะว่าแหมไปเดินป่าไทยเดินป่าแอฟริกาคงไม่เจอหรอกพวกเสือโคร่งแค่เหยียบเข้าบ้านของเราพิมที่หนองน้ำแห้งก็คนละเรื่องนะครับใช่เออคนละเรื่องเลยแต่จะบอกว่าลองถ้าเกิดมีโอกาสลองไปหาไอ้ King Solomon's Mine ดูเพื่อให้ดูว่าต้นฉบับเป็นยังไงจะพบว่าถึงจะโครงเหมือนแต่ว่าความสนุกของหนังผมเคยอ่านนะผมเคยอ่านนะ King Solomon Mine เนี่ยเป็นหนังสือเล่มไม่หนาเลยหนาประมาณแค่นี้เองแล้วก็ถ้าเหมือนแค่ตอนไหนก็เหมือนผมว่านะเหมือนแค่ตอนที่มาจ้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตรงกลางเนี่ยตั้งแต่เข้าป่าจนกระทั่งถึงนู่นน่ะแทบแต่ตอนปิดเนี่ยน่าจะเหมือนทำไมถึงรู้สึกว่าตอนปิดคล้ายๆคือเอา
มันจะออกสปอยนิดหน่อยถ้าพูดถึงปมของแง่ทรายเนี่ยปมของแง่ทรายเนี่ยมาจากเรื่องนั้นใช่ตัวนางพญาที่อาบไฟเย็นอันนั้นบอกว่าไม่ใช่อันนั้นคงไม่ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอยู่แหละแต่ว่าเป็นแรงบันดาลใจใช่ใช่เราฉากมาใส่ใช่ใช่คือที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่า production cost ของการผลิตเพชรพระอุมาเนี่ยไม่น่าจะถูกอ่ะคือถ้าเกิดสร้างเพชรพระอุมาได้เนี่ยมันต้องมองตลาดโลกไอ้นี่แหละ CG มันต้องขายแบบระดับโลกไงถ้าเหมือนสตูดิโอไทยเนี่ยเหมือนพระนเรศวรไปเลยคือทำโปรดักชั่นแต่คิดว่าตัวนี้น่าจะมีการนั่นได้นะคือสเกลดาวลงมาไม่ได้พูดถึงสเกลดาวหมายถึงว่าเทคโนโลยีมันถึงมันปรึกษาฝ่ายกฎหมายได้อ่ะว่าตรงไหนที่คุณมันจะพลาดพิงอ๋อในเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยคืออย่าคือจะบอกว่าบ้านเราไม่มีคนที่รู้กฎหมายขนาดที่ทำเรื่องพวกนี้ได้ก็คงไม่ใช่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นคุยได้ใช่แล้วด้วยรายละเอียดมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะพี่คือเขามีรายละเอียดบางๆนิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วจริงๆคือเรื่องเพชรพระอุมาเนี่ยคุณมนุษย์เทียนแกเอาประสบการณ์ที่แกเจอมาจากไหนไม่รู้มาใส่ที่กลุ่มนี้เดินป่าเนี่ยไม่ใช่ป่าแอฟริกาอันนี้คือป่าไทยป่าทางพม่าทางไทยถูกแวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องบอกว่าโครงเนี่ยใช่แหละตัวละครบางตัวมันก็คงใช่แต่ว่าเอามาเขียนก็เขียนเป็นอย่างที่คุณพนมเทียนเขียนเนี่ยแต่จริงๆก็เป็นยกประเด็นขึ้นมาคุยแต่ลึกๆก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นถึงขนาดเป็นโชว์สต็อปเปอร์อ่ะไม่น่าจะใช่มีแต่ว่าโปรดักชั่นกับแค่คิดว่าจะทำเรื่องมันนี้เนี่ยมันแค่คิดก็เหนื่อยแล้วมั้งพี่แล้วแค่ภาคแรกภาคเดียวเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณแบบหลอดแล้วเดอะริงส์คือใช่ไหมใช่ก็คือเขาทำภาคเดียวยังต้องซอยเลยก็คือภาคแรกเนี่ยมันแบ่งเป็นสามภาคคือสตาร์ทมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงกรมช้างคือจัดการงูยักษ์เรียบร้อยแล้วก็ภาคที่สองคือจำมันเก่งจริงกว่าจำไม่ได้ช้างไปถึงภาคสองที่ผมจำได้ว่าผมจำไม่ได้ว่าถึงไดโนเสาร์หรือยังอาจจะแถวๆนั้นแล้วก็ไปจบที่ไอ้มรกตนครอะไรเนี่ยจะเป็นงานสุดท้ายใช่ไหมคิดว่าใช่ใช่คือน่าจะจบถึงตอนนั้นน่ะผมจำไม่ได้จริงๆว่าภาคสองมันจะจบตรงไหนผ่านๆแต่ว่าด้วยภาคสองด้วยตัวมันเองถึงจะไม่ถึงไดโนเสาร์เนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าเอาแค่ในเรื่องมันนิทานนครนี่ก็แค่นิทานนครก็เป็นเรื่องเยอะแล้วล่ะดึงออกมาสร้างตอนๆได้มันแบบมันเรื่องมันก็โอเคอยู่นะแต่ละครทีวีก็ได้แต่ละครทีวีมันจะมีปัญหาเรื่องโปรดักชั่นซีจีไม่ได้เงินทุนที่ลงไปอย่างเงี้ยเป็นละครทีวีนะจะเหมือนคุณช้างคุณแผนเลยทำได้เป็นปีเลยไม่งั้นก็ต้องไปแนวพวกแอนิเมชันนะคือถ้าขึ้นทีวีต้องเป็นแนวแอนิเมชันซึ่งก็จะไม่ได้อารมณ์ใช่นี่ที่เราคุยนี่มันจะกลุ่มภาค2แล้วใช่เพราะเราไม่ได้กลุ่มเราไม่ได้อ่านภาค2เราไม่รู้ถามอะไรเลยจริงๆภาค2มันก็เดินทางไปจุดหมายเดิมแต่ว่าช่วงต้นอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ภาค2นี่ไม่ได้มีประเด็นว่าเหมือนกับต้นฉบับของใครเลยใช่มั้ยอ๋อไม่ต่อยอดมาจากภาค2นี่คือเหมือนกับคุณมนุนเทียนแกตั้งใจให้จบภาคแรกแล้วมีคนเรียกร้องเยอะให้เขียนต่อยังไงก็ต้องให้ต่อก็เลยมีปมเกิดปมใหม่เกิดขึ้นมาก็ที่บอกเครื่องบินตกนั่นแหละมันจะไม่มีเป็นแค่ King Solomon's Mine ที่แบบว่าเป็นต้นฉบับไม่ภาค2นี่ไม่มีแล้วภาค2นี่ไม่ภาค2นี่จะเป็นว่าเครื่องบิน B-52 ที่มันทุกระเบิดนิวเคลียร์ของอเมริกาเนี่ยตกลงในป่าแถวลุ่มน้ำสารวินแล้วหายไปเขาพยายามที่จะตามหายังไงก็ตามหาไม่เจอทางอากาศพยายามค้นแล้วยังไงก็หาไม่ได้ก็เลยต้องมาตามหาภาคพื้นดินแล้วคนเดียวที่เคยเข้าไปในป่าแถวนั้นแล้วกลับมาได้โอ้โหถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงไม่หนุกเลยนะเปิด Google Earth แล้วก็นั่งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็หย่อนลงไปก็เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นยากเลยอ่ะผมว่าสมัยนั้นเขาก็ทำได้พี่ก็ทำได้แต่ว่ามันก็เหมือนพวกอย่างสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าคือขนาดนี้มันก็ยังมีแบบไม่สามารถนะหายสาบสูญนะพูดได้ฮ่าฮ่ามีจีGPSกำลังจะพูดถึงจีเหมือนกันแต่อีกจีนึงก็จีอะไรเอาไอ้นั่นไปหาจีทีสองร้อยหาได้เดี๋ยวนอกประเด็นเดี๋ยวยาวไม่แต่มันก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีเหมือนกันนะว่าภาค2เนี่ยเทคโนโลยีก็จะทันสมัยกว่าภาคแรกอย่างภาคแรกเนี่ยเข้าไปเวลาหลงทางกันเนี่ยมีทางเดียวคือยิงปืนเรียกตะโกนกู่กล้องกันภาค2มีวิทยุเริ่มมีวอล์กอินทอกี้เข้าไป
เห็นไหมพัฒนาขึ้นเริ่มมีอะไรนะวิทยุที่สื่อสารกันระหว่างดาวเทียมสื่อสารผ่านดาวเทียมอะไรอย่างนี้กลุ่มนายจ้างที่มาฝรั่งก็มาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือติดตัวมาเพราะว่ามาจากเป็นพวกจราชนมา อย่างเดินเข้าไปในป่าที่กันดารน้ำมากอันนี้ก็มีน้ำเม็ดกินเข้าไปเฮ้ยไม่หิวน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยใช้แบบนาซ่ากันเลยทีเดียวอะไรอย่างนั้นอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือเออว่ะมันเริ่มกลับไปประเด็นแรกที่โบ๊ทเคยบอกว่าเกิดมาจับผิดเนี่ยมันจะรู้สึกแปลกๆอย่างเออว่าเหตุการณ์มันต่างกันคือถ้าตามในเรื่องเนี่ยมันต่างกันคือถ้าจับไม่ปีต่อปีเอาแค่ในแง่ของการอะไรนะ inventory ของของนี่ต้องแบกเข้าไปในป่าโอ้โหถ้ามันทำได้ขนาดนี้นี่มันต้องแบกที่พี่บอยบอกมันต้องแบกขนาดไหนวะเนี่ยกูไอ้พวกของนี่คงอ่านขำๆมาพี่ผมว่าจริงๆนะเพราะเอาแค่มันพยายามหาน้ำกันเนี่ยแต่มันมีเหล้ากินได้เรื่อยๆอ่ะบรันดีเนี่ยหนาวปุ๊บบรันดีบรันดีกระสุนต้องเข้าไปเป็นประมาณรถบรรทุกอ่ะเออเยอะมากโอ้โหว่ามันไม่ยิงกันแบบไม่ทันนี่ก็อย่าว่าอะไรเลยฝรั่งก็มีให้จับผิดกันได้เยอะแยะเออก็จริงนะแบบไปดูหนังฝรั่งแล้วดูแล้วขำกลิ้งก็ยังมีกันอยู่เขาไปดูครับไม่ไอ้นี่ใหญ่ที่บอกเดิร์กพิทอ่ะนั่นก็แบบโมชิ้นสายโอ้เละเลยผู้หญิงทุกคนในเรื่องสวยหมดเจอพระเอกชอบหมดก็เจมส์บอนด์ไงเจมส์บอนด์อะไรประมาณนั้นทำนองนั้นอันนี้ยังดีนะพระเอกอย่างเพชรพุ่งมาพระเอกไม่ได้หล่อแบบแต่นี่ก็นิดนึงนะพระเอกไม่ได้หล่อแต่ผู้หญิงทุกคนก็ชอบพระเอกหมดหรอใช่สองเลยเหรอไม่แต่เขาก็มีเหตุผลนะเขาก็บอกว่าอ้าวเพราะว่าใครที่ไปเดินป่ากับระพินจะหลงรักระพินเพราะว่ามากอย่างนั้นเท่ความสามารถอย่างนั้นเป็นลูกผู้ชายอย่างนั้นแล้วเขาเทคแคร์ผู้หญิงคือเขาเทคแคร์ไม่ใช่ผู้หญิงเขาเทคแคร์ทุกคนแบบปกป้องได้ทุกคนเลยไม่ระพินก็เลือกลูกผ่าแล้วแหละเอาหน้าตาได้แย่ไม่ดูดีสุดมีชายันไงมีชายันแหมแต่ถ้าเทียบจริงแล้วเขาแพ้แง่ทรายไงถ้าจะให้ฮากว่านะนึกถึงหนังฝรั่งที่บอกว่าอย่างเชอร์ล็อกโฮมส์ที่บอกว่ามีคนสร้างหนังฝรั่งอ่ะจริงๆเชอร์ล็อกโฮมไม่เก่งหรอกไอ้ดร.วัชรนั่นเก่งถ้าไอ้เรื่องนี้มีคนสร้างเป็นหนังล้อเลียนนะจริงแล้วพินน่ะไม่เก่งหรอกเป็นคนสั่งลูกหาไปสร้างสถานการณ์แล้วตัวเองเป็นแม่เนี่ยแล้วแบบกูหาดีเหมือนกันนะแอนตี้ฮีโร่เข้าไปแล้วจริงๆเนี่ยบุญคำทุกอย่างเลยเออกูแบบเออเนี่ยคงแบบยีแกมหยอกคงสนุกดีเหมือนกันนะมีคนเคยทำในพันทิปอะครับมีคนเคยทำเป็นเวอร์ชันเลโก้ให้เรามาเวอร์ชันเลโก้เอาเลโก้มาต่อเป็นตัวละครแล้วก็ทำเป็นช่องช่องแรกเกิดเหตุการณ์แบบนี้ช่องที่สองเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขำคนก็ตามติดอ่านเกี่ยวกับเราเออเขาทำได้ขนาดไหนอ่ะจนจบไหมจบไม่ครับเป็นเขาเจาะเป็นหนังสั้นล้อเลียนเจาะเฉพาะซีเควนซ์นี้เฉยๆล้อเลียนแบบเออตอนนี้ตอนที่แบบว่าเข้าไปในป่าเจออะไรแบบนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำเป็นช็อตๆเป็นตอนๆกันไปแล้วก็จะมีมุกตลกมีขำของเขาอ่ะความจริงแล้วพินไม่ได้ทำนี้หรอกเขาแอบสั่งให้แง่ทรายหลบไปอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแง่ทรายขโมยของไปเอาไปแบ็คเมย์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฮาอันนี้ได้เอาอย่างสนุกจริงๆแล้วที่เอามาให้อ่านเนี่ยพินเขียนมันถึงได้ออกมาอย่างนี้ประมาณคนเขียนสามก๊กเป็นพวกเล่าปีอะไรอย่างนั้นมีอะไรในนี้อีกไหมที่บอยอย่างที่สามารถไม่หรอกก็จริงๆรายละเอียดพวกนี้ก็อย่างที่บอกเข้าไปก็ต้องบอกว่าทำการบ้านมาจากในเว็บไม่งั้นจะหมดแล้วนะไม่มีอะไรนะในเพจเพิ่มมานึกไม่ออกละโอ้ความจริงที่จริงมันมีเยอะกว่านี้อ่ะแต่ว่าเล่าไปก็สปอยนะเล่าไปก็สปอยอ่านดีกว่าครับแนะนำให้อ่านค่ะถ้ามีเวลาเหมือนมันจะเหมือนซีรีส์เกาหลีอะถ้าเราบอกว่าร้อยกว่าตอนเราจะไม่อยากดูแล้วถ้ามีเวลาก็อ่านเนี่ยแล้วมันจะมีเวลาขอให้เริ่มขอให้เริ่มถ้ามันจะจบอย่างรวดเร็วถ้าเรียนอยู่แนะนำปิดเทอมใหญ่ครับใช่กรุณาเป็นปิดเทอมใหญ่หรือว่าถ้าทำงานอยู่ก็เนี่ยแหละครับช่วงนี้สงกรานต์ปีหน้าสงกรานต์ปีหน้าเอาสักที่มันหยุดยาวจบหรอ24เฮ้ยพี่มันสนุกผมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงต่อเล่มนึงพี่จะไม่หลับไม่นอนไงจบดิวันนึงก็ได้สัก 3-4 เล่มจริงๆอาทิตย์นึงก็หมดแล้วบอกว่า48เล่มนี่24เล่มอาจจะพอหยุดได้24ก่อนครับแล้วเราเบรก24นี่อาจจะพอเบรกไหวแล้วแบบภาพนี้จะเกิดความร้าวฉานในครอบครัวเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆมีถ้ามีแฟนกับรุ่นนักเทกับแฟนก่อนอ่านด้วยกันเลยแล้วกันหรือให้แฟนอ่านก่อนมีนกอ่ะแล้วนกบอกว่าเนี่ยจริงตอนเทปเพิ่มมาถ้าจะให้สนุกก็คือทำลองเราทำเป็นออดิโอบุ๊กกันเนี่ยคือภาคกันน่ะมีคนทำแล้วนะไม่ไม่เออเหรอมีทำแล้วทั้งเล่มเลยป่ะมีคนทำแล้วทั้งเล่มเลยครับเป็นเหมือนกับเป็นออดิโอบุ๊กสำหรับคนตาบอดใช่แล้วก็มีคนไปเอามา
ภาคสายให้โหลดมีคนเปิดให้โหลดด้วยซ้ำมีคนเปิดให้โหลดด้วยซ้ำจริงๆก็ในเว็บพวกนี้แหละถ้าอันนี้ต้องไปเชิญพี่อูนมาให้เสียงภาษาไทยน่าจะสนุกนะแต่ว่ามันจะเป็นคนเดียวกันทั้งหมดเลยไม่ก็มีคนผู้แทรกมาอ๋อเหรอทำเวอร์ชันละพินออกทะเลไหมอ่ะให้พี่อูนมาภาคก็ได้โอ้แต่อย่างอูนนี่ไม่น่าจะเป็นละพินนะอูนน่าจะเป็นเนี่ยตัวเอกเลยไอ้ใครนะพี่ชายอ่ะเชษฐาเขาอุ้ดนี่ยังสูงไม่หรอกพี่อุ้ดได้หลายแนวเหรออุ้ดเป็นสังปาอะไรเงี้ยคำอะไรเงี้ยเป็นบุญคำได้แต่สังปาไม่ค่อยจะพูดวันวันดูดกัญชาเดียวดูดกัญชากับแบกของหมดแล้วสำหรับแม่หลับไม่นอนตอนที่66มีอะไรอีกไหมไม่รู้ตอนนี้ยาวขนาดบอกว่าไม่ค่อยได้มีข้อมูลก็ชั่วโมงได้ไหมก็น่าประมาณชั่วโมงนะครับเอาสนุกเฮฮาครับเพราะจริงๆถ้าคุยต่ออาจจะต้องไปเรื่องของคุณพนมเทียนแล้วล่ะว่าเพราะว่าจริงๆก็ที่ไม่ใช่เรื่องของเพชรภูมาอะไรเงี้ยอย่างเรื่องอื่นของคุณพนมเทียนอย่างเช่นแต่จริงชื่อว่าชื่อของคุณพนมเทียนตอนสมัยเด็กๆมันไม่ได้ลอยคือสำหรับเราเพชรภูมาไม่ใช่เรื่องที่ลอยขึ้นมากับชื่อคุณพนมเทียนไงเมื่อกี้มันผ่านมาจะเป็นเหมือนกับจุฬาตรีคูณหรือเปล่าศิวาลตรีศิวาลตรีเราจะนึกไม่ถึงเอ๊ะคนนี้เหรอจะมาเขียนเพชรภูมาดูจริงๆก็อย่างที่บอกคุณพนมเทียนเขียนหลายแนวมากแล้วก็เพชรภูมาเนี่ยรวมหลายๆแนวเข้ามาไว้ด้วยกันก็แล้วบางคนเนี่ยบอกชื่อเรื่องมาน่าจะรู้จักแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักว่าเป็นของคุณพนมเทียนอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่อง3เคยเอามาทำเรื่องนึงรัตติการยอดรักใช่รัตติการยอดรักที่เป็นเหมือนเป็นวิญญาณผู้หญิงมาด็อกเตอร์หนุ่มแบบมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ของคุณพนมเทียนเรื่องอะไรนะมัสยาสกาวเดือนและสมีแขกทัดดาวนี่ใช่ไหมทัดดาวไม่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นแฟนช่อง7ยุคหนึ่งยุคคุณมรดีเนี่ยจะรู้จักเรื่องพวกนี้บอกอายุอีกแล้วมรดีเล่นสิริเยมก็เล่นไหนนะละองดาวละองดาวเนี่ยสิริเยมเล่นกับวรุษละองดาวนี่เป็นคนดังละองดาวใช่ใช่เขาบอกเรื่องนี้เป็นจะก็พูดเลยแล้วกันน้ำเน่าตัวแม่ไม่เพราะจริงๆคือดาวเนี่ยหรอจำไม่ได้พระเอกกลับมาจากนอกพ่อทำพินัยกรรมทิ้งไว้ให้แต่งงานกับน้องสาวบุญธรรมแล้วพระเอกไม่ยอมแต่งเพราะว่าจำได้ว่าตอนเด็กๆหน้าตาน่าเกลียดมากหน้าตาเด็กที่แย่กับโปโลก็เลยไม่ยอมแต่งด้วยแล้วจนตอนหลังก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากก็คือนางเอกนี่แหละอะไรทำนองนั้นน่ะน้ำเน่าอ่ะแต่จะไม่แต่ว่าคือพล็อตเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนั้นแหละนิยายไทยละครไทยยุคนั้นมันก็ไม่มันก็พลาดแบบเนี้ยแต่สำนวนแต่ว่าวิธีการเขียนวิธีการผูกเรื่องการเขียนตัวละครใช่สนุกแต่จริงคุณพนมเทียนมีเว็บไซต์มีหรือเปล่ามีใครทำไหมไม่มีนะครับไม่คิดว่าไม่มีเท่าที่รู้คิดว่าไม่มีน่าจะเป็นพวกแฟนเว็บมากกว่าคือคนที่ชื่นชอบผลงานเป็นเรื่องๆไปเพชรภูมาเนี่ยเพชรภูมามันยาวด้วยจะมีหลายเว็บเลยด้วยซ้ำผมว่าน่าจะเป็นนิยายที่ยาวที่สุดในโลกได้มั้งนะ48เล่มไม่น่ามีอะไรยาวกว่านี้ในโลกจริงๆเอาแค่ภาคในไทยเนี่ยน่าจะจริงๆเอาแค่ภาค124เล่มผมว่าก็ยาวสุดแล้วนะเพราะว่านี่หมายถึงคนเดียวแต่งแล้วก็แต่งเป็นเรื่องเดียวยาวกันนะเราก็ไม่ใช่หลายๆภาคเราไม่นับว่าหลายๆภาคหรือหลายๆคนอย่างพวก Star Wars ซึ่งบอกว่าคนมีคนมาช่วยกันยาวมากอะไรเงี้ยไม่นะอ๋อไปนึกถึงโน่นไปออกไปในแนวมังกรหยกมากไม่แต่ยังมังกรหยกเท่ามังกรหยกก็ไม่ยาวเท่าคือถ้าใจเที่ยวมันเรื่องอารมณ์ประมาณนี้ต่อเนื่องด้วยนะหมายถึงฝรั่งไม่น่าจะแต่งนิยายยาวเท่าเอเชียนะครับไม่ค่อยเจอฝรั่งเขียนนิยายยาวมากนะมีเอเชียนี่เขาอาจจะมาตามหลักการหรือเปล่าครับคือต้องวางโครงเรื่องก่อนอันนี้เราอาจจะไม่มีโครงไงไปเรื่อยๆไม่มีหลักการเราไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญคือมีคนอ่านน่ะมีคนตามอ่านมา25ปีอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าของฝรั่งไม่แน่ใจว่าจูสเวิร์ลหรือชาร์ลส์ดิคเคนหรือว่าเก่าๆเนี่ยมันคือเขียนทั้งเล่มแล้วออกมาขายใช่แต่ว่าของเอเชียแม้แต่ข้างกิมยงก็คือเขียนลงสื่อพิมพ์ก็จริงๆค่าตอบแทนต่างกันมั้งถ้าจะเทียบของฝรั่งก็อาจจะต้องเทียบสตีเฟนคิงอ่ะไอชุดดาร์คทาวเวอร์ที่ก็กลัวเหมือนกันว่าคนเขียนจะตายก่อนจบอ่ะคือขนาดมีคนที่เขาเขียนจดหมายไปบอกเลยว่าเนี่ยเขาไม่สบายมากนะเป็นไงนะเล่าตอนจบให้ฟังหน่อยได้ไหมมีอะไรยืนยันเลยซึ่งนักเขียนก็บอกว่าก็ผมก็ยังไม่รู้ตอนแต่ตาตาไม่หลับผมก็เขียนไปแล้วตัวละครมันคลี่คลายออกมาเองอะไรประมาณนี้แต่มีอะไรจะอีกไหมเพิ่มเติมไหมในงั้นจะปิดเทปแล้วนะค่ะก็จะช่วยให้ทุกคนอ่านเรื่องนี้จะช่วยไม่อ่านที่ก็ไปซื้อหนังสือแล้วครับก็เช่าก็ได้มีร้านเช่ามีทุกร้านแหละถ้าไม่อยากซื้อ24เล่มนี่ระดับกี่พันเนี่ย
เล่มละ200ประมาณจริงไหมร้อยบาทสองก็ไปซื้อที่พวกสาขาหนังสือก็จะได้ลดก็ซื้อเป็นชุดดีกว่าจะได้มีกล่องมีอะไรมีสวยๆก็แนะนำว่าถ้าไม่คือแนะนำว่าให้หาอ่านตามพวกห้องสมุดพวกร้านเช่าหนังสืออ่านก่อนสักเล่มนึงแล้วก็จะติดแล้วก็อยากสะสมเองแล้วก็จะติดโหจากเมืองไทยบอกห้องสมุดนี่ไม่นึกไม่ออกว่าจะไปที่ไหนมหาลัยไม่สำหรับคนที่เรียนอยู่ไงเรียนอยู่ครับมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ทำงานแต่คนที่ฟังก็มีหลายระดับไม่ใช่หรอมีหมดเลยแล้วก็ถ้ามีน้องมีลูกให้ลูกไปยืมแต่ออเดียบุ๊กน่าสนใจเลยเพิ่งรู้ว่ามีคนทำแล้วมีครับมีน่าสนใจแล้วเข้าไปหาเข้าไปดูในเว็บเนี่ยมีอ่ะสำหรับไม่หลับไม่นอนตอนที่66ผมทำหน้าที่อูนนะครับอูนการทะเลาะกันใช่สองคนนี้ไม่คุยกันเออไม่คุยกันแล้วค่ะสร้างข่าวลือเดี๋ยวอูนกลับมาอูนกับอูนไปดำน้ำกลับมาฮุงกลับมาทำดำน้ำโอเคไม่หลับไม่นอนตอน66ขอขอบคุณใครขอบคุณน้องคนเดียวที่เหลือเป็นคนจัดประจำที่เหลือคือหน้าเดิมขอบคุณโบ๊ทมากที่มาแล้วเอ้โบ๊ทนี่ให้ติดตามที่ไหนยังไงได้ถ้าเกิดคนจะติดต่อก็นี่แหละก็ Twitter ก็ได้ครับ flash walking trail แล้วก็ trail walking trail walking trail มันเป็นชื่อนี้นี่คือไปเดินไทยเหรอมันเป็นวันนี้ใช่ไหมบังเอิญครับบังเอิญให้อย่างโอ้โหฟังแล้วก็ไปในแนวนี้เหมือนกันเอาแนวนี้เดินป่าเอาแนวเดินป่าโอเคเดี๋ยวถ้างั้นก็ลาคนฟังไปพร้อมๆกันถ้าเกิดสนับสนุนเว็บช่างคุยนะครับก็เสื้อราคา350 บาทยังมีอยู่ชิ้นยังมีอยู่ค่ะเหลือน้อยลงเรื่อยๆสีดำสีเทาก็ยังมีอยู่แต่เมลมาถามไซส์ก่อนนะครับเข้าไปดูในเว็บได้มันจะมีรูปเสื้อแต่ว่าขนาดอาจจะเหลือไม่ครบแล้วมั้งเหลือไม่ครบแล้วเริ่มเหลือน้อยแล้ว M กับ L นี่รีบหน่อยก็ดีนะครับก็จริงพูดไปว่าอะไรนะพูดจริงพูดโฆษณาไปคราวก่อนก็คือถ้าปีนี้ถ้าจะทำเนี่ยคงไม่ทำเสื้อละปีที่แล้วทำเสื้อปีนี้ถ้าจะทำแก้วกาแฟห่วงอย่างนี้เรื่องการจัดส่งกาแฟอย่างนี้ด้วยกาแฟอย่างนี้ต้องกาแฟแบบนี้กาแฟด้วยกาแฟสีพิเศษฟองเยอะฟองครีมนุ่มอันนี้คาปูชิโน่ไงฟองครีมนุ่มโอเคสำหรับตอนนี้ก็คงมีเท่านี้เดี๋ยวก็ลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไทยครับเอ้ยครับผมพันครับขอต้อนรับสู่ไทยพันคอร์ดไทยชนคอร์ดครับอยู่ในเมืองภูเก็ตครับขอดูข้อมูลเพิ่มเติมไทยชนคอร์ด .com TAITANCOURD.com สวัสดีครับ